้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มีโอกาสมาร่วมดูหนังด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลาพูดคุยกันตรงนี้กับพี่เจี๊ยบวัฒนาคนที่เลือกหนังเรื่องนี้มาเราใช้ความยาวกันประมาณชั่วโมงกว่าๆกับภาพยนตร์ที่ไม่แน่ใจว่าคนที่ดูตรงนี้เนี่ยมีความอึดอัดเกิดขึ้นหรือเปล่าใครอึดอัดยกมือได้เลยค่ะซื่อๆค่ะซื่อถ้าอึดอัดก็ยกมือถ้าไม่อึดอัดก็ถือว่าก็ไม่อึดอัดมันก็มีอยู่แค่นั้นนะคะอ้อมก็ไม่รู้ว่าพี่เจี๊ยบเลือกเรื่องนี้เพราะแค่ตัวแสดงในเรื่องมีบัตรประชาชนเหรอคะหรือยังไงมันจะได้รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเหรอหรือยังไงมีตัวตนเลยไงคะคือตอนดูอะค่ะดูเพราะว่าดูเพราะนักแสดงชายเป็นเราชอบพอดูไปในระหว่างดูอะรู้สึกแบบอ้อมแหละคือทั้งอึดอัดทั้งอะไรนักหนามันยังไงทำไมขนาดนั้นแต่พอดูไปแล้วว่าอ้อมจะแวบหนึ่งอะนึกจริงๆนะตอนนั้นคือนึกจริงๆนึกถึงแบบนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆในวันที่ท่านตรัสรู้แล้วยืนพิจารณาว่าโอ้วัฏฏะนี้มันช่างกว้างใหญ่อ่ะมันช่างยากเย็นมันช่างยากลำบากวันที่ผู้ชายคนนี้เขาไปยืนมองแล้วเขาแบบจะพาผู้หญิงคนนี้ไปยังไงอ่ะมันแวบนั้นน่ะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นน่ะเราจะเห็นเหมือนแบบเขาทุกข์ทรมานมากมันยากจริงๆอะค่ะขนาดว่าสิ่งที่ให้ทำคืออาร์กติกนี่มันอาจจะแค่ไม่ถึงเศษเสี้ยวธุลีเดียวด้วยซ้ำเนาะกับประเด็นที่เราชอบคือวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราอะไม่เป็นที่พึ่งพิงของใครได้เลยเราได้แต่นอนรอความช่วยเหลือเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งอ่ะความช่วยเหลือมันถูกส่งมาในลักษณะที่เราต้องเป็นผู้ให้ก่อนแล้วผู้ชายคนนี้คือเสียสละปลาเสียสละอะไรต่อมีอะไรซิมโบลของเรื่องมันคือไฟอะค่ะมันคือความอบอุ่นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีใครสักคนที่เขาสามารถให้ได้ดูแลได้รักได้ช่วยเหลือได้มันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งจึงก้าวออกจากเซฟโซนนั้นแล้วก็ไกลแค่ไหนก็จะไปเหนื่อยแค่ไหนก็จะพาไปอะไรเงี้ยจนถึงจุดที่ทิ้งทุกอย่างเลยอ้อมต้องทิ้งเห็นไหมคะเขาต้องทิ้งทุกอย่างเลยอีเวนต์ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะคอยช่วยเหลือเขาได้ในวันหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอไปถึงจุดนั้นที่วันหนึ่งคนเรามันต้องทิ้งทุกอย่างจริงๆนะตัวมันถึงจะเบาและรอดนะมันต้องวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนดูหนังเรื่องที่มันแสนจะว่างเปล่าและไม่มีอะไรนั้นนะรู้สึกว่าแมสเสจของมันนะครบถ้วนในการดูแล้วแบบลุกไปทำมาม่ากินแล้วมันฟินมากจริงมันเห็นประโยชน์ของมาม่าครับเลยกินแห้งก็ได้กินต้มก็ดีใส่กับปลาเท้าก็เราไม่เคยกินอินสแตนต์ใส่ปลาเราจะได้ความรู้ใหม่อย่างเงี้ยเนาะเราเห็นมันจากซ่อมปลาติกนะคะคืออย่างเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันในจังหวะไหนใครอยากจะลองคุยดูได้นะคะไม่ติดเลยเพราะว่าอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกอ่ะมันอ้อมเห็นจังหวะของการเกื้อกูลกันการอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเราก็นอนตายซากของเราไปนะหลายๆครั้งเวลาเราผิดหวังจากเรื่องหลายๆเรื่องเราก็นอนตายซากของเราไปแต่วันนึงสถานการณ์มันอาจจะบังคับให้คนที่นอนตายซากมีคุณค่าขึ้นมาก็ได้หรือจะนอนตายซากต่อไปก็ไม่แปลกนะแต่สถานการณ์เนี้ยมันเหมือนถูกส่งมาให้คนคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเป็นผู้ให้หรือผู้รับอะค่ะอ้อมว่ามันไม่ได้ถูกกำหนดว่าคนคนหนึ่งเกิดมาต้องเป็นผู้ให้คนคนหนึ่งต้องเกิดมาเพื่อเป็นผู้รับในบางสถานการณ์อยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้ให้ซะอย่างนั้นจริงๆคนน้องที่นอนเปลอะเหมือนเป็นผู้ให้เลยนะให้ความหวังซะอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะทั้งที่เขาก็นอนเป็นผู้รับในทางกลับกันเขาก็รับความช่วยเหลือความดูแลเอาว่าหนังเรื่องนี้มันให้เราสำรวจข้างในเราเยอะนะอ้อมก็จะถามซื่อๆนะคะว่าระหว่างทางที่ดู
ถามพี่เจี๊ยบถ้าหลวงพี่อยากจะตอบก็ได้นะคะเราสามารถแชร์กันได้ว่าในความเป็นจริงในขณะที่ดูใครเคยคิดแทนตัวเองเป็นผู้ชายเป็นตัวละครเอกคนนี้แล้วหรือคิดว่าถ้าเป็นเราเราทิ้งผู้หญิงในเปลไหมถ้าเป็นเราใครคิดว่าจะทิ้งผู้หญิงคนนี้ยกมือเลยค่ะสวยๆฉันคิดว่าฉันจะทิ้งตอนไหนดีฉันถึงจะดูเป็นคนดีด้วยนะตอนนั้นแล้วฉันคิดว่าทิ้งอย่างแยบขายเออทิ้งแบบเอ๊ะจริงๆตรงนั้นไม่มีใครเห็นเลยนะโซเชียลไม่มีใครประนามได้เลยถูกฉันไม่ขึ้นแฮชแท็กแน่นอนมันมีข้ออ้างที่จะทิ้งเต็มไปหมดเลยอะแล้วนางก็อยู่ๆนางก็นอนพะงาบพะงาบเอ้าเราก็ไม่ไหวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณเตียอุ้มคมอ่ะถูกแล้วจะไปกันอย่างไงอะไรเงี้ยหนักก็หนักคือดูสบายมากเลยนอนให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำแต่หามุมทิ้งอ่ะหามุมทิ้งหาก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาจะทิ้งตอนไหนก็ได้เลยใช่อีเวนต์ว่าตอนที่ตกเขาไปแล้วขาหักขึ้นมาเอานางตื่นจ้ะอ้อมยังคิดเลยเดี๋ยวแล้วนาทีนั้นในที่อ้อมดูอ่ะอ้อมก็เออมันก็ตัดสินใจทิ้งจนอ้อมเชื่อนะว่าแบบนั้นน่ะตายฉันว่านางเป็นเจ้ากรรมในเวรชั้นสูง คือไม่ปล่อยสักทีเออนางแบบนางร้ายมากเพราะว่าอะไรอ้อมก็คิดว่าแม่งตายแน่ๆแล้วว่าเฮ้ยเพราะลูดถุงลูดถุงหยิบรูปเก็บอยู่ในมือคงตายแล้วล่ะแผลดูเน่าขนาดนี้แม่งก็ไปเออไปแล้วไปขาติดแง่งหินพิการขนาดนั้นกลับมาทำไมก่อนอะไรโดนใจให้กลับมาก่อนจิ้มว่าเขาน่าจะกลับมาเอาเครื่องช่วยอะไรบางอย่างที่อยู่ในเพลงเออคือก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะไม่นึกอยู่แล้วแหละว่ากลับมาจะมาเจอแบบหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกคือเออต้องเป็นกรรมสัมพันธ์อย่างใหญ่หลวงตอนนั้นคิดอะไรอย่างอื่นไม่ออกเลยแล้วก็นึกเอาเข้าไปแม่คุณเอ้ยคือยิ่งหนักเข้าไปแต่สภาพของการที่ทั้งก็ขาเจ็บเรี่ยวแรงก็จะไม่เหลือแล้วแม้แต่ประคองตัวเองยังจะไม่ไหวก็ยังจะลากไปอันตรงนั้นน่ะมันเป็นความซึ้งใจอย่างจุกคอมากเลยอะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนาะค่ะใครก็ไม่รู้อะมันทำให้น่าคิดหลายเรื่องมากนะคะเพราะว่าที่อ้อมถามว่าถ้าเป็นเราจะคิดทิ้งเขาไหมอะมันก็ชีวิตจริงนั่นแหละเวลาที่เราแบกใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกินเยียวยาหรือไม่ใช่ภาระหน้าที่เราอะเราพร้อมทิ้งไหมอะหลายครั้งเราก็ทิ้งนะทิ้งต่อหน้าคนด้วยเอาทิ้งกันเฉยๆแบบนั้นเพราะเราก็ต้องเอาตัวรอดแล้วเราก็จะหาข้ออ้างว่าที่เราทำเพราะเราต้องรอดเราไม่ได้เห็นแก่ตัวซะหน่อยเพราะเราก็เจ็บเพราะเราก็หนักเพราะเราก็สาหัสเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็เลยทิ้งกันและกันระหว่างเมตตากับอุเบกขาบอกไม่ถูกจริงๆนะว่าเส้นบางๆของเมตตากับอุเบกขาคืออะไรอันนี้เราถามพระอาจารย์ไหมใช่เดี๋ยวคงต้องถามว่าในมุมของการช่วยอย่างถึงที่สุดช่วยยังไงช่วยจนตัวเองแบกขนาดเนี้ยเพราะในสถานการณ์เอาไม่รู้นะถ้าเราเป็นเขาอะเราลงไปอยู่ที่เวิ้งว้างได้ขนาดนั้นอะตัวเราเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดอะแต่คงมีความรู้สึกผิดหรือเปล่าที่จะทิ้งเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มันเริ่มต้นดูแลแล้วจริงๆทิ้งจังหวะแรกเลยก็ไม่ผิดด้วยนะคะใช่ทิ้งตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์เขาตกเอาแต่มาม่ามาก็พอเอาทางเอาตัวรอดอะเนาะถูกแล้วปลาเท้าก็กินคนเดียวมีห่อเดียวด้วยเนี่ยมันคือมันบอกไม่ได้หรอกว่าในสถานการณ์นี้เขาตัดสินใจถูกหรือว่าผิดมันอยู่บนพื้นฐานว่าเอาอะไรเป็นที่ตั้งเวลาเอาว่ามันสนุกตรงนี้แหละค่ะเวลาที่เราดูอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วย้อนกลับเข้ามาถามตัวเองได้ว่าแล้วถ้าเป็นเราแล้วเราต้องไม่ถามอย่างเข้าข้างตัวเองด้วยนะหลายๆครั้งเวลาที่เราเห็นคนที่เขาทำอะไรไม่น่ารักเรามักจะบอกว่าถ้าเป็นฉันไม่ทำเพราะฉันยังไม่เคยเผชิญสถานการณ์นั้นจริงๆหรือเปล่าเวลาที่เราเห็นคนทำไม่ดีเต็มไปหมดแล้วเราจะบอกว่าเนี่ยเป็นเราไม่ทำหรอกเว้ยคนแบบเนี้ยโหเราไม่ทำแต่เราไม่เคยกระโดดเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันใจเราไม่เคยถูกบีบคั้นแบบเดียวกันไม่เคยมีข้อกำหนดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่มองจากข้างนอกแล้วก็เข้าข้างตัวเองได้ว่าฉันเป็นคนดีแต่ถึงเวลาจริงๆความเป็นคนดีกับสถานการณ์จริงอะเราเป็นแบบไหนอะเราจะมีเงื่อนไขป่ะพี่เจี๊ยบความเป็นคนดีของเรามันจะกวัดแกว่งไหม
พี่ว่าแกว่งพอไปถึงจุดนั้นน่ะมันเหมือนมันแต่ว่าเราเดาเอานะเราเดาตัวละครตัวนี้เขาได้ผ่านความตายมาแล้วหนึ่งครั้งเหมือนเขาได้ละเขาได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งละเพราะว่าดูจากสภาพแผลที่มันหายสนิทดูจากไลฟ์สไตล์ที่เขาเหมือนเขารู้ว่าเขาจะอยู่กับโลเคชั่นนั้นยังไงแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอมีความช่วยเหลืออันนึงมาที่เขาคิดว่าจะเป็นความช่วยเหลือแล้วกลายเป็นอีกคนนึงอ่ะเบื้องต้นน่ะมันเหมือนคงเป็นอินสติ้งมากกว่าว่าเรารู้ว่าเราจะรอดยังไงก็เลยเห็นคนนี้ยังพอแบบแล้วสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเขาช่วยเพราะเขาหวังว่าเฮลิคอปเตอร์เพิ่งตกต้องมีคนตามหาแน่นอนการมีผู้หญิงคนนี้ไว้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ปลายทางอาจจะถูกช่วยเหลือได้มีคนมาตามหาผู้หญิงคนนี้ได้และผู้หญิงคนนี้อยู่กับเขาเราว่าเบื้องต้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดแต่จุดที่ตัดสินใจว่าลากกันออกไปจนถึงจุดที่ตกเขาไปหนึ่งรอบเขาก็ได้ชีวิตกลับมาอีกหนึ่งครั้งคือไม่ตายสักทีเนี่ยผู้ชายคนนี้แล้วก็กลับมาแล้วเจอผู้หญิงคนนี้ที่มีชีวิตรอดอีกหนึ่งครั้งอ่ะเหมือนทั้งสองต่างได้โอกาสจากการที่ประคับประคองกันไปมันก็คงถึงจุดที่แบบโอเคเราก็จะไปกันให้สุดทางหากจะต้องตายก็ตายพร้อมกันเถิดอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นั้นอาจจะเชื่อว่าคนทุกคนอาจจะตัดสินใจคล้ายๆกันละมันสุดกับพระเจ้าจริงๆอ่ะสุดกับชะตากรรมจริงๆอ่ะโมเมนต์นั้นอ่ะคือแบบมันไม่รู้เลยว่าตอนที่เขามองฟ้านั้นคิดอะไรอ่ะมันเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้จริงๆเพราะมันเป็นหนังที่ไม่มีบทพูดอ่ะมันเดาอะไรไม่ได้อ่ะเอาว่าสิ่งที่ชวนให้เราจะตายก่อนใครเลยโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนที่วันๆเอาแต่ดูโทรศัพท์อ่ะเอาแบตหมดวะตกเครื่องตกแล้วคว้าโทรศัพท์ก่อนเอาแบตหมดตายตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนที่ไม่มีสัญญาณกูตายดีกว่าเพราะอะไรเพราะเราจะรู้สึกว่าแล้วเราจะอัพให้ใครมาช่วยเราเนี่ยเราจะลืมการช่วยตัวเองป่ะคะเพราะเราเอาแต่ช่วยจากสังคมจากคนอื่นเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราอัพสเตตัสก่อนเลยเราต้องการการช่วยเหลือและความสนใจจากคนอื่นมากกว่าจะช่วยตัวเราเองจากข้างในว่าเราจะจัดใจตัวเองยังไงป่ะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนั้นไม่มีโทรศัพท์95%คนไทยน่าจะตายดับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มากกว่าอย่างอื่นในแต่ละวันซึ่งอ้อมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่อ้อมไม่ได้ตายเพราะโทรศัพท์ไม่มีตายเพราะไม่มีสติค่ะมันยากมากนะตอนหนังเปิดขึ้นมาอ้อมรู้สึกว่าเนี่ยวันนี้อ้อมใส่เสื้อปัญญาเพราะกูไม่มีไงกูต้องใส่เอาจริงๆเวลาที่เราทำอะไรเรามักจะได้ยินผู้ใหญ่พูดหรือเราได้ยินคำคุ้นหูอยู่อันนึงว่าเรามีปัญญาผ่านเรื่องนี้ไปไหมเคยได้ยินคนพูดว่าเรามีความรู้ให้ผ่านเรื่องนี้ไปไหมหรือเปล่าไม่เคยเราได้ยินแต่ว่าเราจะมีปัญญาผ่านเรื่องนี้ไปไหมถึงเวลาในการใช้ชีวิตเราไม่ได้ใช้ความรู้ที่จะเอาตัวรอดนะคะเราใช้ปัญญาปะแล้วผู้ชายคนนี้เขาใช้ปัญญาในการเอาตัวรอดอ้อมถึงบอกว่าดูเรื่องนี้ถ้าเป็นอ้อมกัดลิ้นตายเลยเพราะอะไรไม่มีปัญญาไปเขียน SOS ตั้งแต่ต้นนอนถูกตกปลาก็ไม่เป็นใช่ตอนดูด้วยแบบกระดิ้งกระดิ้งกระดิ้งโหจริงๆอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้นะเปิดรีสอร์ทไปเลย รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วเขามีทั้งสติและปัญญาและมีโนว์ฮาวถึงบอกไงคะว่าตรงตรงนั้นน่ะจริงๆเขาอยู่ได้ไปแล้วอะแล้วเขาก็รอไปเรื่อยๆได้นะเราว่าเขารอไปเรื่อยๆได้แต่วันที่ผู้หญิงคนนี้มานั่นแหละมันเป็นจุดเปลี่ยนเป็น turning point ของตัวละครอย่างรุนแรงมากที่จะก้าวออกจากจะเรียกว่าเซฟโซนของเขายังได้เลยเพียงเพราะว่าเขาต้องการรักษาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พอจุดเนี้ยอ้อมดูอ้อมก็รู้สึกว่าการที่ออกจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ตโซนอีเวนคอมฟอร์ตโซนหรือเซฟโซนนั้นมันไม่ได้เป็นที่ที่คอมฟอร์ตตั้งแต่ต้นนะคะสังเกตไหมที่ที่เรารู้สึกว่ามันอยู่จนชินแล้วและปลอดภัยเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆมันก็แง่หนึ่งของปัจจัย4อยู่ได้คุ้นชินเริ่มคุ้นเคยถึงมันจะไม่สบายแต่พอมันเริ่มคุ้นมันก็ไม่อยากออกแต่เหตุการณ์มักจะบังคับให้เราต้องออกบางคนเลือกที่จะเดินออกอย่างมีเป้าหมายแต่บางคนเลือกที่จะเดินออกเพราะบางอย่างที่มันแทรกเข้ามาอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกผู้ชายคนนี้เป้าหมายอาจจะเปลี่ยนก็ได้จริงๆก็อยู่ตกปลาสิเพราะอะไรจากตกปลาตัวเล็กแช่กระติกได้ไปหลายตัวสักพักได้ปลาตัวใหญ่ SOS ก็ยังอยู่ความอบอุ่นก็ยังมีเนี่ยม
ันเริ่มโอเคและไอ้สิ่งที่เขาจะเก็บเป็นความหวังของเขาไอ้ตัวพลุที่ช่วยชีวิตก็ยังมีแต่ทำไมเขาต้องออกมาในชีวิตจริงเราเคยเดินออกมาจากตรงนั้นไหมคะเพื่อใครสักคนก็ไม่รู้ด้วยนะไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะเราเพราะว่าผู้หญิงอ่ะติดเชื้อแหละการมีแผลขนาดนั้นเนาะติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นอน ก็เดี๋ยวจะต้องตายแน่นอนมันเป็นจุดที่รอไม่ได้เพราะว่าของเขาอ่ะสุขภาพร่างกายเขาสมบูรณ์เสียนิ้วเท้าไปหน่อยนึงแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันฮีลลิ่งแล้วจนแผลแห้งสนิทแล้วเนี่ยจะว่าไม่ต่ำกว่า6เดือนน่ะที่เขาอยู่ตรงนั้นจนมีโนว์ฮาวทั้งหมดแล้วอ่ะแต่การก้าวออกจากตรงนั้นเพื่อใครสักคนนึงอ่ะเราก็ตอนดูอ่ะพอหลังจากที่เราฉุกคิดถึงตอนที่พระพุทธเจ้านึกถึงเราก็นึกย้อนไปถึงซีนนั้นว่าจริงๆการออกจากเครื่องบินนั้นก็ไม่ต่างกับการที่ท่านออกจากวังอันแสนสุขสบายเลยอ่ะเพียงเพราะเห็นการเกิดแก่เจ็บตายอ่ะแล้วก็ไปเพื่อคนอื่นไม่ได้ไปเพื่อตัวเองอ่ะแล้วหนทางมันเป็นยังไงไม่รู้เลยอ่ะคือตอนที่ฉุกคิดแล้วคิดย้อนอ่ะหนังสนุกมากเป็นแอคชั่นอยู่ในหัวมากคือมันกลายเป็นอ๋อหรือมันเป็นอย่างนี้หรือวิธีคิดเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราแค่รู้สึกว่าผู้กำกับไม่ได้อินเทนส์ไปในทางใดทางหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นแก่นของเรื่องนี้คือการทำเพื่อใครสักคนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างที่พอพี่เจบอกว่าผู้กำกับเขาไม่ได้คิดหรอกอ้อมก็เดาว่าผู้กำกับคงไม่ได้มาทางหลักพุทธนะแต่กรอบประสบการณ์ของคนแต่ละคนมันจะสอนหรือมันจะชี้ชวนให้เราไปผูกโยงเข้ากับอะไรกับอะไรได้มากกว่าซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเพราะว่าแก่นของเรื่องเอาว่ามันก็คือการเอาตัวรอดแล้วไม่ได้รอดคนเดียวการอยู่กับความหวังแล้วหนังเรื่องนี้ทำให้เราเห็นความหวังนะแต่อ้อมชอบที่จุดจบของมันคือไม่ได้แปลว่าหวังนั้นแล้วจะต้องสำเร็จด้วยคือหนังหลายๆเรื่องที่เราดูกันมาเราโตกันมาบางทีมันก็สอนให้เราเยิ้มๆทางอารมณ์อ่ะสุดท้ายจบชีวิตโคตรดีเลยแล้วสุดท้ายมนุษย์เราก็ตายตกไปกับความหวังตามละครตามหนังที่ว่า at the end of the day ชีวิตฉันจะดีเปล่าบางคนจนตายชีวิตก็ไม่ได้ดีก็มีแต่มันคือเงื่อนไขไงที่เราต้องยอมรับแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำเงื่อนไขนี้ให้เปลี่ยนให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีไม่ได้ปะเพราะว่าเรื่องนี้อ้อมมีความรู้สึกว่าเขาดูทำไปเรื่อยๆดีนะคะเขาดูทำไปเรื่อยๆอ่ะเขามีเป้าหมายแล้วเขาก็ทำคือในสถานการณ์เนี้ยเวลาที่เราผิดหวังหรือไม่สมหวังอะไรเนี่ยเวลามีคนมาบอกเราว่าเดี๋ยวเวลามันจะช่วยอ่ะเชื่อไหมคะว่าเวลาช่วยเชื่อไหมมีบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อพี่เจี๊ยบเชื่อเรื่องของเวลาเท่านั้นเลยนะมีแค่เวลาเท่านั้นจะช่วยได้พี่เจี๊ยบเชื่อไหมเชื่อแต่เราไม่รู้ว่าเรามีเวลาแค่ไหนอ้อมก็ว่าเวลาช่วยแต่ถ้านอนเฉยๆเวลามันจะช่วยอะไรอะใช่ป่ะคืออ้อมว่าในขณะที่ใช้เวลามันไม่ได้แปลว่านอนให้เวลามันทำงานเฉยๆเราต้องทำอะไรให้มันคู่ไปกับเวลาแต่เวลาจะเป็นตัวที่ช่วยให้ทุกอย่างมันคลี่คลายเพราะเรามีเวลาเตรียมการหรือเปล่ามีเวลาจัดเรียงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเล่นใช้คำว่าเวลาจะช่วยทุกอย่างเว้ยแล้วก็นอนนิ่งๆเวลาก็จะช่วยให้เราเป็นผักอ้อมเชื่อเพราะว่าอะไรก็เวลาเหมือนกันแต่คุณให้คุณค่ากับเวลากับตัวคุณเองแค่ไหนเพราะว่าตัวละครหลักเนี่ยเขาทำให้เห็นเลยว่าเขาใช้เวลาจริงนะแต่เขาอยู่กับเวลาอย่างมีคุณค่าหมดเลยเขาอยู่กับเวลาอย่างมีคุณค่าหมดเลยนะคะทั้งคุณค่าต่อตัวเองและคุณค่าที่จะให้คนอื่นแล้วเขาเปิดตัวเองที่จะศึกษาเห็นป่ะเรามีตำราเขามีแผนที่ใช่ไหมแต่แผนที่เขาก็เปลี่ยนแปลงได้ป่ะพี่เจฟเขาต้องเปลี่ยนแปลงแผนที่เขาตลอดเวลาเพราะเขาต้องพาคนคนหนึ่งไปด้วยเราเชื่อว่าถ้าเขาไปเองอ่ะเขาน่าจะถึงได้ถึงจุดที่มันอบอุ่นพอที่ฮอจะแลนดิ้งลงได้ละเพราะว่ามันคล่องตัวกว่าแต่การที่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางที่มันไปยากแล้วมันไปไกลกว่านั้นเนี่ยเพียงเพราะว่าเขาจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยอ่ะเรารู้สึกว่า
ความไม่ทอดทิ้งคนที่ยากไร้กว่าเรายากลำบากกว่าเราด้วยจิตใจที่แบบเป็นแบบนี้มันดีจังเลยอ่ะคือมันไม่แน่ใจเลยว่าพออย่างที่อ้อมพูดอ่ะไปถึงจุดที่เป็นเราอ่ะเราจะทิ้งตอนที่ลากขึ้นไปแล้วเลื่อนมันไม่ไปแล้วอ่ะไหลลงมาไหลลงมาตกหลายรอบอ่ะตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าหล่อมากแล้วถ้าจะต้องทิ้งใครสักคนตรงนั้นมันไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆค่ะเขาก็ไม่ทิ้งเขาเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางเราก็นั่งดูด้วยแบบตอนนั่งดูนี่คือแบบกราบว่ะกราบใจจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าแล้วตัวละครตัวเนี้ยมันจะพาเราไปสู่บทสรุปอะไรเคยอ่านในหนังสือเล่มนึงอะค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คนเราอะปล่อยวางความหวังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อนั้นอะความหวังนั้นอะจะให้สิ่งที่เราต้องการเขาบอกว่าเมื่อเราปล่อยวางความหวังที่เราต้องการที่สุดในชีวิตเมื่อนั้นอะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเรารู้สึกว่านาทีที่แบบโอเคยอมเราทำดีที่สุดแล้วเรานอนตายด้วยกันเถอะมานอนเองสองซ้ำเอ็นตัวลงนอนหลับตาไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อนั้นอะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเรารู้สึกว่ามันตั้งแต่การปล่อยวางของในเลื่อนแล้วมันเป็นซิมโบลที่ชัดมากละทิ้งวางสุดท้ายวางความหวังสุดท้ายที่เรามุ่งมั่นมากเลยเพื่อที่จะ let it go ทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็ได้มาซึ่งปล่อยวางในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีเป้าหมายนะคะมันต้องแยกให้ชัดเป้าหมายต้องมีเราต้องมีเป้าแต่ต้องทำระหว่างทำต้องปล่อยซึ่งมันเป็นคำที่โคตรสวยเลยเราก็ต้องยอมรับเอาว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้ข้างในของตัวเราเองเราต้องซื่อสัตย์ที่สุดคำว่าปล่อยวางสวยโคตรดีเลยแล้วเราก็มักจะเตือนเพื่อนว่าก็แค่ปล่อยวางถามจริงๆพอเป็นเรื่องของเราเราวางได้หรอเรื่องขี้หมูขี้หมาก็วางไม่ได้เพราะเรื่องของกูไงแต่พอบอกเรื่องคนอื่นปล่อยที่ปล่อยเดี๋ยวเพื่อนก็สวนกลับมาหรอกแล้วถ้าเป็นเรื่องมึงปล่อยไว้ไหมอย่างเงี้ยเอาจริงๆใจเขาใจเราเวลาเที่ยวไปปลอบคนว่าปล่อยวางจะปล่อยวางน่ะสำเนียกเลยนะต้องสำเนียกก่อนเวลาเราปล่อยไม่ได้อ่ะน้ำตาแทบไหลปะเราต้องฝึกยังไงอ่ะที่เราจะมีเป้าแต่ปล่อยในขณะที่ทำเนี่ยเรามีหน้าที่แค่นี้ปะเรามีหน้าที่ตั้งเป้าหรือเปล่าอ้อมก็ไม่รู้นะของแต่ละคนคนเราจะทำอะไรเราจะเดินไปปลายทางเราต้องรู้เป้าใช่ไหมเราจะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเนี่ยเราก็ต้องเป้าหมายเราคือบ้านแล้วเราก็แค่เดินทางให้ถูกจะนั่งรถอะไรเดินทางไงก็เรารู้ไดเรกชันที่เราจะไปไงแล้วก็ไปแล้วถ้าระหว่างทางมันจะเกิดเหตุก็แก้เอาแต่ถ้าเราเคร่งเครียดมากอะมันจะตายตั้งแต่ยังไม่พ้นปากประตูห้องนี้เลยนะมันก็ง่ายๆแบบนั้นแต่กว่าเราจะเข้าใจเรื่องแบบนี้เอาว่าก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าไอ้คำว่าปล่อยวางมันเป็นคำที่ง่ายที่สุดและหลายๆครั้งเราติดกับดักคำสวยๆอะแล้วเราเชื่อว่าเราทำได้แต่เราไม่เคยลองทำมันจริงๆให้ได้สักทีอะพี่เจี๊ยบถ้าถามว่าปล่อยวางทำได้ไหมง่ายไหมคะไม่ง่ายแต่ว่าเหมือนภาวะตัวละครนะคะพอมันไปถึงจุดนึงที่มันรู้สึกว่ามันไม่เอาอะไรแล้วจริงๆอ่ะมันจะปล่อยได้เองมันรู้สึกว่ามันยึดแล้วมันจะรู้สึกได้เองว่าสิ่งนั้นหนักใช่เป็นภาระไม่ใช่ทางกายภาพนะทางอารมณ์พอแบกไว้แล้วมันจะรู้สึกเองว่าโอ้โหไม่ไหวละไม่เอาแล้วจริงๆว่ะแล้วโยนโครมเมื่อไหร่ที่โยนโครมนี่คือแบบฟิวชั่นทันทีเลยอะกายร่างทันทีแล้วตัวมันเบามันสบายจริงๆไม่ว่าจะขุ่นข้องหมองใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์เศร้าไม่ว่าจะเป็นความแค้นเคืองอีเวนต์ว่าความรักใครสักคนแล้วเราเลิกรักไม่ได้เมื่อไหร่ที่มันไปถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วแล้ววางปุ๊บก็คือเบาก็สบายนะคือถ้าสนุกกับการแบกก็แบกให้มันไปถึงที่สุดเลยเว้ยแบกให้หลังนาบกับพื้นไปเลยเอาจริงอ้อมเชียร์เลยนะพระจันทร์วันจันทร์ก็บอกข้ามไม่ฝังเอออยากแบกไปเลยเอาให้เต็มที่อย่างมากก็หินทับตายหรอวะแต่ถ้าดีที่สุดก็ปล่อยหินแล้วก็เดินต่อจะเอาอะไรอ่ะสกิลการเอาตัวรอดของคนน่ะมนุษย์มันต้องมีแต่ถ้าไม่มี
มันก็นอนให้มันทับไปมันก็มีอยู่แค่นั้นปะถึงที่สุดอยู่ที่เลือกแล้วอ้อมเชื่อว่ามันไม่ได้มีถูกหรือมีผิดด้วยนะอย่าไปนั่งตื่นตระหนกวิตกกังวลเวลาคนบอกว่าวิธีของเราผิดทั้งหมดคนเราจริตมันไม่เหมือนกันนะบางคนต้องแบกให้ถึงเกือบตายก่อนแล้วค่อยปล่อยแต่บางคนก็อ่านมาเยอะฟังมาเยอะและฉลาดไงแป๊บเดียวก็ปล่อยแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยว่าทำไมเขาแบกแป๊บเดียวอ่ะแล้วทำไมเราแบกนานก็เราไม่ใช่เขาเพราะเหมือนกันในเรื่องเนี้ยถ้าเราเป็นเขาโอ้ยเอามาม่าเสร็จเราก็กลับแล้วโว้ยเอายิงพุลูกเดียวไปก่อนเลยไปหาใครเลยอ่ะหนังเรื่องนี้มันเล่นกับความอึดอัดกับความหวังตลอดเวลาในชีวิตจริงเราจะมีความหวังได้ขนาดนี้ไหมอ่ะเราเคยขยันสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ขนาดนี้ไหมอ่ะในหนังเรื่องนี้ตัวอย่างที่ดีของตัวละครนี้คือเขาขยันสร้างโอกาสให้ตัวเองมากเลยนะคะโอกาสไม่ได้มาอยู่หน้าบ้านนะคะสร้างแบบสร้างบนความเบื้องวางอ่ะพี่เจ๊ไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะเขาโคตรสร้างโอกาสเลยอ่ะซิมโบลิกของอ้อมอ่ะแต่ละคนดูอาจจะมีซิมโบลิกที่แตกต่างกันนะของอ้อมตอนเจอไฟแช็กไฟแช็กเดียวอ่ะจากที่เขาไม่มีอะไรจุดความร้อนเลยอ่ะแสงสว่างอ่ะไฟมันกำลังจะมีความอบอุ่นมันกำลังจะมีแสงถึงแม้จะเป็นแสงที่ลิบหลีอ่ะแต่ถ้าเราต่อมันเป็นอ่ะแสงนั้นมันทำอะไรได้เยอะมากความร้อนนั้นมันทำอะไรได้เยอะมากอ่ะมันเยอะทั้งภาพข้างนอกมันเยอะทั้งข้างในอ่ะแสงอ่ะแต่แสงนั้นเราจะไปหาจากไหนอ่ะสุดท้ายเราจะต้องเป็นแสงให้ตัวเองป่ะแล้วเป็นแสงให้คนอื่นหรือยังไงพี่เจี๊ยบว่ายังไงไอ้เรื่องเราว่าสิ่งที่อ้อมพูดถูกคือในเรื่องของไฟแช็กมันเหมือนเป็นซิมโบลทั้งภายนอกและภายในอะค่ะมันมาพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาต้องดูแลมันเหมือนตัวละครตัวนี้มันเรานึกไม่ออกเลยว่าความเหงาอะมันขนาดไหนเหงาและว้าเหวและเดียวดายที่จะอยู่ตรงนั้นคนเดียวตามลำพังอะเมื่อมันมีอีกชีวิตหนึ่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มาพร้อมกับความหวังเล็กๆอันเนี้ยอย่างน้อยอะจิตใจมันได้อบอุ่นขึ้นอะนิดเดียวก็ยังดีแม้ว่าจะเป็นคนนอนป่วยก็ยังดีเราอะรู้สึกแค่ว่าพอดูเรื่องนี้แล้วมันจะนึกถึงคนที่กำลังทุกข์อยู่ไม่ว่าทุกข์ของคุณคืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าเครื่องบินที่คุณติดอยู่อะมันคืออะไรก็ตามแต่วันหนึ่งถ้ามีโอกาสออกมาได้ก็ออกมาเดินไปให้ไกลจากตรงนั้นเสียมันอาจจะไกลมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหนาวอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือแม้ก็จะต้องพาใครสักคนหนึ่งไปด้วยก็ไปเถอะค่ะถ้าเราติดอยู่ในเครื่องบินนั้นตลอดชีวิตไม่ได้อะเราจำเป็นต้องออกมาด้วยตัวเราเองแล้วชอบสิ่งที่อ้อมพูดมากว่าเขาขยันหาช่องทางให้ตัวเองหาโอกาสให้ตัวเองไม่ย่อท้อเขาเป็นคนขยันมากมีวินัยมากมีความอดทนมีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีพร้อมทุกอย่างเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าวันไหนรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆอ่ะให้นึกอยู่ว่าตอนนี้เราติดอยู่ในเครื่องบินหรือเราติดอยู่ในถ้ำที่ขาติดอยู่ใต้ก้อนหินอีกทีเราต้องผ่านความเจ็บปวดแสนสาหัสถึงจะปีนออกมาได้ให้รู้ไว้ว่าทุกการติดของเราอ่ะมันมีทางออกอยู่ที่เรากล้าหาญพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วพอดูบางคนอาจจะมีการย้อนเข้ามาถึงตัวเองว่าเราคงไม่ได้ต้องตกเครื่องบินแบบนี้ทุกคนนะคะแต่ความรู้สึกเราอาจจะเป็นตัวละครที่นอนอยู่ถูกช่วยก็ได้บางจังหวะเราอาจจะเป็นตัวที่ช่วยคนอื่นก็ได้อ้อมดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าโหอย่างน้อยเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยยังโชคดีนะที่มีผู้ชายคนเนี้ยดูแลเหมือนในสถานการณ์เขามีเพื่อนแท้ทำไมเราถึงถูกทอดทิ้งจากคนคนหนึ่งวะมันเปรียบเทียบกับตัวเองเลยนะมนุษย์เอาว่าคนเรามันมีความเห็นแก่ตัวหรือมันมีเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางบางอย่างแล้วมองกลับเข้ามาว่าขนาดผู้หญิงคนเนี้ยตกเครื่องบินตกยังมีคนคนนึงที่คอยซัพพอร์ตเขาเลยเว้ยเขาแม่งโชคดีแล้วทำไมชีวิตจริงของกูเนี่ยกูไม่มีใครซัพพอร์ตแล้วก็แวบหนึ่งแล้วมึงอยากตกเครื่องบินแบบนั้นไหมก่อนข้อที่หนึ่งความคิดแล่นมาปั๊บถ้าต้องตกเครื่องบินแล้วมีคนไม่เป็นไรอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่ข้อที่สองเรามักจะไม่เห็นในสิ่งที่มันมีอยู่แล้ว
เราอาจจะไม่มีใครคนนึงซัพพอร์ตในแบบเพราะคนนั้นที่เราหวังแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีเพื่อนอีกเป็นตันเลยที่ซัพพอร์ตเราอยู่เหมือนผู้ชายคนเนี้ยแต่เราไม่เห็นเราเลือกที่จะเห็นมุมเดียวว่าเราต้องการแค่คนเนี้ยแต่พอคนที่เราได้มาทั้งหมดเราไม่เห็นเรามักจะไม่เห็นสิ่งที่มีแต่เราจะต้องการหรืออยากเห็นสิ่งที่ขาดสำหรับอ้อมนะมันเลยรู้สึกว่าจริงๆคนเราอะถ้าเราจะบอกว่าถ้าชีวิตเรามีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆมันก็อยู่ที่เราจะเลือกระบุว่าไอ้คนข้างเราอะมันต้องเป็นแฟนเราไหมครอบครัวเราไหมลูกหลานไหมหรือจริงๆการมีใครสักคนคือการเห็นค่าเพื่อนมนุษย์ที่นั่งอยู่ข้างๆหรือแค่ข้างหน้าเราอะมันทำให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่าซึ่งกันและกันไหมอันไหนมันสำคัญกว่าจริงอยู่การที่มีคนที่เรามั่นใจอยู่ที่บ้านหันไปแล้วมันไม่หวงเหวงอะมันรู้สึกเต็มนะเอาว่าไม่ผิดแต่มันเต็มได้มากกว่านั้นถ้าวันหนึ่งเรายืนอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไม่หวงเหวงอะและเราสามารถยืนกับใครก็ได้แต่มันไม่ง่ายนะคะมันต้องผ่านจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงป่ะพี่เจี๊ยบอันนี้จริงๆพี่ว่ามันยากที่เราจะแบบปรารถนาดีรักต่อเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขบนโลกนี้โดยที่ไม่อย่างน้อยรู้บัตรประชาชนก็รู้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือในแง่ของว่าตัวอย่างที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันทำให้รู้สึกว่าพอเราไปถึงจุดที่เราไม่เหลือใครแล้วใครก็ได้ก็คือเพื่อนเราด้วยก็อาจจะเป็นแบบนั้นมันเหมือนจริงๆมันเหมือนวาระของกรรมที่ส่งมาไม่ว่าในแง่ของแบบคนที่มาหาเราในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลาและคลิกกับเราและทำงานบางอย่างกับวิธีคิดเราอะเราว่าเขาก็ถูกส่งมาเพื่อเสริมกันสัปปายะกันเพื่อที่จะส่งมอบวิธีคิดบางอย่างและก็พุชให้เราทำอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงบอกว่าสองคนเนี้ยกรรมสัมพันธ์เขาคงดีอ่ะคงเข้มข้นมากอ่ะอยู่กันมาแบบถึงจุดนั้นใครจะไปคิดว่าเราไปเครื่องบินตกก่อนเป็นตั้งหลายเดือนแล้วฉันจะไปตกตามเธอแล้วเธอก็ต้องดูแลฉันและฉันจะเป็นคนพาเธอรอดพล็อตนี้มันถ้าไม่เรียกว่าโชคชะตามันเรียกอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะแล้วในโชคชะตามันเหมือนเล่นตลกนะมันเหมือนคนเล่นตลกอะผู้ชายคนนี้มันต้องมีความหวังกี่ทีแล้วมันต้องตกกี่ทีอะตอนนี้เราเห็นเครื่องบินของผู้หญิงคนนี้มาลำเฮลิคอปเตอร์ลำแรกอะมันดูมีความหวังจุดไฟนอกจากไม่ได้ความช่วยเหลือแล้วกูต้องช่วยเขาด้วยเนี่ยแล้วก็พยุงเตี้ยอุ้มคอมกันไปไม่รู้กี่วันแล้วตอนเครื่องบินไอเฮลิคอปเตอร์ลำดำอะลำที่สองอะนั่นเอาว่าเขาทุ่มทุนสร้างมากเลยนะกับการเผาเสื้อหนาวอะเนี่ยเล่นใหญ่เลยอะอ้อมแบบหืมคือระหว่างเห็นคือถ้าไม่เห็นกันก็หนาวตายอะมันมีอยู่แค่นั้นอะบางสถานการณ์อะเราต้องไปให้สุดแล้วตอนที่เขาจับมือกันแล้วเขาก็ไม่เป็นไรใส่กันอยู่นั่นอะอ้อมแอบคิดด้วยนะนี่ถ้าตัวหนังสือขึ้นกูโกรธเลยนะตอนอ้อมอยู่ข้างๆอ่ะเรารู้ได้เลยว่ารังสีนั้นมันมาถึงเรานึกเลยถ้าเกิดตัวหนังสือขึ้นมันต้องหันมาด่ากูแน่ว่าพี่เอาอะไรมาให้ดูวะเนี่ยคือมันจะจบแบบนี้จริงหรือว่าคือรังสีความแบบเดือดปุดๆของอ้อมมันมาแบบแผ่มาเราก็แบบเฮลิคอปเตอร์มาเร็วๆคือแบบไอ้ตอนเฮลิคอปเตอร์ไปอ่ะยังไม่โกรธนะแต่ตอนแม่งนอนสลบไปแล้วจอดเนี่ยแล้วหนังจบเออเอาสิโว้ยเฮ้ยเพราะมันก็ทิ้งให้มาใหม่ตายไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยคือเนี่ยแต่มันตลกดีนะเอาว่ามันไม่มีใครตอบได้อ่ะมันไม่มีใครตอบได้เผลอๆในนาทีสุดท้ายของคนคนนั้นก็อาจจะอิ่มใจที่สุดก็ได้ว่าเขาได้มีเพื่อนแล้วเขาได้ทำเต็มที่อ่ะเอาว่าเวลาคนเราได้ทำอะไรที่เต็มที่ที่สุดอ่ะต่อให้ผลมันไม่ได้นะเราจะไม่เสียใจอะไรเลยเราจะไม่พูดว่ารู้อย่างนี้อ่ะถ้าผู้ชายคนนี้ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปอ่ะเอาไม่รู้ว่าเขาจะแบกคำว่ารู้อย่างนี้ไปอีกนานป่ะใช่ป่ะ
ถามตัวเองสิชีวิตเนี่ยพูดคำว่ารู้อย่างนี้กี่ทีแล้วเราพูดคำว่ารู้อย่างนี้กี่ทีแล้วเราก็จังขยันจะพูดไปเรื่อยด้วยนะเมื่อไหร่จะเลิกพูดเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนรู้อย่างนี้กันพี่เจี๊ยบเคยพูดรู้อย่างนี้ปะพูดบ่อยรู้อย่างเงี้ยก็อดทนกว่านี้อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบหลังจากที่มันผ่านเวลาไปแล้วอะแต่ว่ามันยังโชคดีที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นฝันร้ายแต่ละว่าอย่างหลายๆคนน่ะถ้าละวางความพยายามกลางทางอะแล้วพบว่าไปต่ออีกนิดเดียวอะมันจะใช่สิ่งที่เราหรือหลายคนต้องการหรือคนที่เรามาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียดายแต่ว่าผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดเขาเดินมาจุดนี้แล้วเขารอดเขาจะฝันร้ายไปตลอดชีวิตที่เขายังเหลืออยู่อะถ้าเขารอดนะฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาก็ทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะมันเราว่าเขาเลือกสิ่งที่มันดีต่อหัวใจเขาเองที่สุดแล้วอะในโมเมนต์ที่จะตายก็ไม่รู้จะตายวันไหนอะจะรอดก็รอดไปด้วยกันดีกว่าจะได้ไม่รู้สึกอยู่ในเนี้ยนั่นหมายถึงสำหรับอ้อมนะไอ้ภาพข้างนอกอ่ะมันก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่ในใจอ่ะมันติดจะดีจะชั่วใจมันรู้นะรู้อยู่คนเดียวแหละไอ้อัปเดตมันไม่มีใครใช่ไม่มีโซเชียลอัปเดตไม่ได้ใครจะถามก็อ้างไปเรื่อยไม่ช่วยก็มีข้ออ้างนะต่อให้เรามีข้ออ้างที่จะทำจะถามว่าใจเราปฏิเสธได้หรอว่าความจริงคืออะไรเวลาคิดจะทำชั่วทั้งหลายอ่ะเราจะมีข้ออ้างสารพัดที่จะชั่วเราจะเข้าข้างตัวเองเอาว่ากิเลสมันเจ๋งมากเลยนะที่จะหลอกให้เราทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตด้วยอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะกิเลสก็คิดดอกเราอ่ะเราก็นอนเจ็บปวดแล้วก็กลายเป็นคนนิสัยไม่น่ารักพอกพูนไปเรื่อยๆอ่ะเพราะเมื่อไหร่เราทำได้ครั้งหนึ่งอ่ะเราจะทำครั้งที่สองเราจะทำครั้งที่สามสี่ห้าแล้วเราก็จะลบมันยากไปเรื่อยๆเราจะแก้นิสัยและทิ้งชั่วทำดีก็ยากไปอีกเอาว่ากิเลสเก็บดอกแพงมากเลยนะเราเคยมีนิสัยที่แก้ไม่ได้ไหมคะใครคิดว่าตัวเองมีนิสัยที่ยังแก้ไม่ได้อยู่ขอบคุณที่ซื่อสัตย์นะเอามันน่ารักนะเราอยู่ในห้องเนี้ยอ้อมว่าสิ่งที่เราคุยกันน่ะมันคือการเห็นตัวเองการยอมรับตัวเองทั้งในแง่งามและในแง่ที่มันไม่งามเพราะเมื่อไหร่ที่เรายอมรับตัวเองไม่ได้อ่ะถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมคะเราจะไม่พบกับความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเรายังจะเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเราดีแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เปลี่ยนล่ะพี่เจ๊ว่าพี่เจ๊ติดอีกเยอะไหมอุ้ยเสียงออกค่อนข้างไปทางสูงมีเวลากันอีกเท่าไหร่แล้วค่ะเยอะมากเยอะเยอะค่ะยิ่งนึกออกจะยิ่งรู้ว่ามันเหลือเยอะมากยิ่งรู้ว่ามันมีอะไรบ้างยิ่งรู้ว่าเราแย่ยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ไม่ได้ดีขึ้นหรอกเพียงแต่ยอมรับตัวเองมากขึ้นแล้วก็คลายๆว่าก็ซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าอันนี้สำคัญคล้ายๆอย่างที่อ้อมพูดคือเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ทำสิ่งนี้มันไม่มีใครรู้กับเราหรอกเพราะไม่ใช่คน announce ใน Facebook เหมือนกันว่าปีหน้าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะไม่เป็นคนแบบนั้นเลยเรารู้ของเราอยู่คนเดียวแต่ก็บ่อยครั้งมากที่แบบไม่ได้อะบางทีเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะต่อสู้กับใครเลยนอกจากใจและอนุสัยเดิมอะความเคยชินเดิมๆความตามใจตัวเองเดิมๆความเลื่อยเปื่อยเดิมๆนิสัยเสียเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งถ้าติ๊กถูกไปได้หนึ่งข้อวันนั้นก็วินมากแล้วอะซึ่งได้ข้อหนึ่งในแต่ละวันไม่ได้แปลว่าได้ยาวด้วยนะวันนี้ได้ไม่ได้แปลพรุ่งนี้ว่าได้ด้วยนะเพราะว่าใช่เพราะว่าอะไรเราทำมาตลอดอะดีวันหนึ่งไม่ได้แปลว่าดีตลอดชีพนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยอ้อมก็ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดมันมีจังหวะที่อ้อมคิดพี่เจมันเอาหนังอะไรมาให้กูดูชั่วโมงกว่าให้ดูความหดหู่แต่ในความเนี้ยเราได้คุยกับตัวเองนะคะเราได้เห็นใจตัวเองอะเว
วลาที่เราดูหนังแล้วซีนบางซีนของตัวเองมันฉายขึ้นมาบางทีไม่ใช่ว่าเราดูแล้วเราก็คิดแต่เรื่องตัวเองหรอกแต่แปลว่าเรากำลังสะท้อนใจตัวเองว่าเรามีความรู้สึกอะไรที่เราจะไปพิจารณาต่อว่าเราติดอยู่ที่ตรงไหนไงเอออันนี้เราถามไหมเนี่ยว่าตอนที่ดูอ่ะมันมีซีนไหนติดอะไรติดอะไรเนี่ยเราคุยกันมาเยอะเจ็บยกตัวอย่างนะของเจ็บอ่ะเจ็บจะติดตรงที่ว่าเจ็บไม่ใช่นักสู้แบบนั้นเป็นเจ็บจะถอดใจตั้งแต่จับปลาไม่ได้แล้วเราเป็นพวกเดียวกันเออคือแบบไปไม่ถึงปลาใหญ่หรอกเอออะไรวะ SOS ขุดยังไงวะตัว S อาจจะกลับด้านได้ด้วยง่ายๆเลยอ่ะคือสติปัญญาฉันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเราอ่ะคือเราไม่ใช่นักสู้ไม่มีวินัยไม่มีการตั้งนาฬิกาว่าเดย์นี้ต้องทำอะไรช่วงนี้ต้องทำอะไรส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นคือไม่มีระเบียบวินัยในการจัดการชีวิตเลยตายตั้งแต่ตกก็ตายนั่นแหละใช่เราคล้ายกันอันนี้มีใครคล้ายกันไหมคะหรือต่อให้ไม่ใช่ปมนี้นะปมไหนบ้างปมตรงไหนบ้างอ่ะพอดูปุ๊บแล้วพอดูซีนเนี้ยมันมาถึงเราแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบจินตนาการแบบเดียวกับเขาแต่มันทำให้เรารู้สึกถึงเรื่องเนี้ยในใจที่ตกค้างอ่ะเหมือนอ้อมที่ดูว่าในตอนท้ายอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยอย่างน้อยเขามีเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะแล้วทำไมเราไม่มีวะเนี่ยมันดึงกลับเข้ามาตัวเองตรงนั้นสำหรับทุกท่านในที่นี้มีใครเธอจะบอกว่าเธอไม่มีใครอย่างนี้เหรอไม่จังหวะที่เราคิดว่าเหมือนเราไม่มีใครแต่ที่สุดเราถึงบอกออกไปว่าเรามีเพื่อนอีกเยอะแต่เราเลือกไม่ให้ความสำคัญที่จะนับตรงนั้นไงเพราะเราคิดแต่ว่าเพื่อนมันคือต้องเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ชีวิตเท่านั้นจริงๆไม่จำเป็นจริงๆเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะมันอยู่ในสถานการณ์และสถานภาพไหนก็ได้อันนี้คือสิ่งที่อ้อมคิดของคนอื่นในที่นี้มีจังหวะไหนที่ย้อนเข้ามาตัวเองแล้วมันรู้สึกขึ้นมาได้บ้างคะมีใครอยากแชร์บ้างไหมคะแชร์ได้เลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรืออะไรเลยนะถ้าเรารู้สึกว่าข้างในเรามีเชิญเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเอาไมค์ให้นะคะขอแชร์ตอนสุดท้ายอะค่ะที่เขาเห็นเครื่องบินแล้วเขาตัดสินใจวิ่งลงไปเอาผู้หญิงขึ้นมาอีกถ้าเป็นตัวเองอ่ะคงจะวิ่งไปหาเขาก่อนเพราะว่ามันอีกนิดเดียวอ่ะคือวิ่งไปก่อนแล้วเขาไปเอาผู้หญิงขึ้นมาเพราะตัวเองก็เจ็บอยู่เพราะฉะนั้นคือมันไม่ตายหมู่ไงคะอย่างน้อยก็คือรอดแล้วก็ไปเอาเขามาอันนี้แบบลงไปลากเพื่อมีความคิดว่าเพื่ออะไรทำไมไม่วิ่งไปหาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาได้เจอเราจะนำไปสู่คนนี้ได้ใช่ไหมคะเออแวบนึงพี่เจี๊ยบมีคิดแบบนี้ไหมเราอ่ะไม่คิดเราคิดอย่างนี้เว้ยมันเหมือนแบบมันมาด้วยกันขนาดนี้แล้วอะมันเหมือนมันเป็นอินสติ้งล้วนแล้วของคนคนนี้คือไม่ได้นึกคือเรากำลังคิดว่าในหัวเขาตอนนี้เขาไม่ได้คิดถึงตัวเขาแล้วนะทำไมก็ไม่รู้รู้สึกแค่ว่าเขาอะต้องมาเอาผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าตัวละครน่ะคิดแบบนั้นแต่ว่าถามว่าเพื่ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะเพื่อทำให้หนังมันตั้งคำถามกับคนดูนั่นแหละว่าเป็นเราจะทำยังไงเรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่ดูหนังเรื่องนี้หลายคนจะคิดว่าเป็นเราทำขนาดนี้ไหมวะอีนี่ใครเนี่ยตกลงคือแบบคือยังไงเนี่ยคิดอะไรอย่างถ้าเป็นคนพุทธคิดอย่างอื่นไม่ออกจริงๆนอกจากมึงเป็นเจ้ากรรมนายเวร แต่ถ้าเป็นฝรั่งเราไม่เข้าใจไงเราไม่เข้าใจว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรคุณคิดถึงภรรยาเขาอาจจะตกเครื่องบินตายลูกอาจจะตายในใบนั้นมันอาจจะรีมายเขาอะไรเยอะมากที่เราไม่รู้ว่าเขาปมหลังเขาคืออะไรแต่สิ่งที่เขาเลือกทำต่างหากคือสิ่งที่เราจดจำนี่ไงมันทำให้เห็นว่าเป้าหมายเดียวกันเห็นไหมที่สุดต้องการความช่วยเหลือแต่วิธีการของเราเราอาจจะมองว่าวิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามเนี่ยเป้าหมายที่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าวิธีแต่ฉันก็เพิ่งคิดออกว่าควรทำอย่างนี้ตอนคนนี้พูดนะคือที่คิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาช่วยได้เพราะหนึ่งเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงแล้วเขาก็เตรียมทุกอย่างโอเคแต่ในเมื่อเขาเจ็บแล้วคุณเจ็บคุณไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนครั้งแรกที่คุณแบกเขามาเพราะนั้นคุณแล้วอีกนิดเดียวอ่ะถ้าเกิดคุณแต่ลากไปลากมาเดี๋ยวมันก็ไปอีกก็น่าจะวิ่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเอามาพอเจอแล้วค่อยไปเอาขึ้นมาหรือมันเป็นดราม่าทางหนังวะอันนี้คือเป็นเรื่องหนังละคือแบบยื้อแบบดาวพระศุกร์ไงคือแบบเอ้ยทำให้คนดูแบบอึดอัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มองได้หลายอย่างนะคือถามว่าแวบนึงอ้อมก็แอบคิดแบบนั้นนะว่า
ทำไมมันไม่ทำวะคือแวบหนึ่งมีคิดนะแต่อยู่ๆก็หยุดคิดไปแล้วก็ดูแบบผู้สังเกตเอาเครื่องจิ้มถึงบอกไงเวลาเราเป็นผู้สังเกตเราจะคิดว่าเวที่ดีที่สุดมันต้องแบบนี้แต่วันที่ถ้าเราต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะทำแบบไหนวะไม่มีใครตอบได้จริงๆนะเพราะในตัวละครที่เราเห็นน่ะดันสัญญาไว้จำได้ปะที่เขาไปเจอในตอนสุดท้ายว่าเขาจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งอีกต่อไปเราไม่รู้ว่าเขามีปมใช่ๆแต่หมายถึงว่าไม่แต่เราเลยไม่รู้ไงว่าความหมายของคำว่าจะไม่ทิ้งเนี่ยแปลว่าเขาจะไม่แยกแม้แต่นิดเดียวหรือเปล่าอันนี้อ้ําตอบไม่ได้เลยแต่เห็นมั้ยเป้าเดียวกันนะคะเราอย่าไปดูถูกวิธีการของใครเลยเป้าหมายเป้าเดียวกันชัดๆเลยแต่การเดินทางของคนแต่ละคนไม่เท่ากันและคิดไม่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่มีใครตอบได้ด้วยว่าเป้าไหนสำเร็จเพราะหนังจบก่อนตัวหนังสือขึ้นแต่ฉันว่ารอดนะฉันคิดของทันเองอ่ะไม่รู้ล่ะใครจะจบยังไงฉันว่าฉันรอดนอนจับมือกับคนที่หน้าขาวเบอร์นั้นอ่ะเขาใช้รองพื้นผิดเฉยๆแล้วหน้าขาวบวมขนาดนั้นนะช้ำเป็นบางจุดตอนกอดอ่ะอ้อมก็คิดว่าเอ๊ยไม่ธรรมดาแล้วน้ำแข็งก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนั้นอ่ะจริงฟอร์มาลีนล้วนอ่ะจริงคือมันเหมือนตายไปแล้วเลยอ่ะคือแบบโอ้โหโคตรโหดอ่ะแล้วผู้ชายแต่ผู้ชายอาจจะรอดสำหรับอ้อมนะเพราะว่าหมัดหมาดเพิ่งหนาวหมัดหมาดใช่ใช่ยังน่าจะได้รับความช่วยเหลืออยู่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผู้หญิงอาจจะจริงๆผู้หญิงอาจจะแค่มาส่งอ่ะนะถ้ามองในมุมนึงอ่ะใช่อ่ะไปสุดท้ายแล้วเนาะ อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่รอดก็ได้ถูกคือผู้หญิงก็แค่มารับเพื่อที่จะไปส่งใครจะรู้เพราะว่าถ้าไม่มีผู้หญิงนี้ผู้ชายคนนั้นก็ตกปลาอยู่ที่เดิมมันตีความได้สนุกมากอะตอนจบอะเขาจะไม่มีอะไรเลยไม่มีแผนที่แผนที่ไม่มีเชื่อมอะไรทุกอย่างไม่รู้ก็อาจจะตั้งตกปลาอยู่ริมตลิ่งของเขาไปเรื่อยๆเราถึงบอกว่าจริงๆอะผู้หญิงคนนี้มาช่วยผู้ชายคนนี้กรรมสัมพันธ์มาช่วยคนอย่างเราคิดอะไรไม่ได้สุดท้ายตัดไปเรื่องกรรมสัมพันธ์บุญกรรมเราไม่ปฏิเสธไม่รู้จะหาคำตอบยังไงอ่ะมันต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรวะเห็นไหมจะทิ้งไปแล้วยังต้องกลับมาใหม่แล้วลากเขาไปอีกรอบเลยอันนี้ก็คือซีนสุดท้ายมีคนอื่นใช่ไหมคะว่ามีจังหวะไหนของภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะทำให้คุณอึดอัดหรืออาจจะทำให้คุณคิดถึงใครหรือสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอ่ะเชิญเลยค่ะโจครับเราต้องบอกไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเคยมาดูหนังหาแก่นธรรมกับเราก็มักจะเป็นแบบเนี้ยเราคุยเราแลกเปลี่ยนเราจะไม่ตัดสินว่าใดๆคือถูกใดๆคือผิดอะไรคือดีที่สุดไม่แต่เราต้องการให้มันกลับไปที่เราคิดอะไรเรารู้สึกอะไรมากกว่านะคะเชิญเลยค่ะที่ตอนแรกอ้อมถามว่าดูแล้วอึดอัดไหมพี่ไม่อึดอัดเพราะว่าแอบดูเทรลเลอร์แล้วก็ประกาศโพสต์มาว่าเป็นการต่อสู้ก็คิดว่ารอดแน่ก็เลยดูหนังในลักษณะที่เก็บเกี่ยวมาเป็นประโยชน์กับตัวเองอะค่ะค่ะซีนที่รู้สึกคิดเยอะก็คือว่าตอนไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นอะตายหรือยังแล้วไม่รู้ว่าผู้ชายคิดยังไงอะค่ะแต่รู้ว่าก็คือตัดสินใจทิ้งแล้วพอมายืนตรงดูเห็นดอกไม้สีแดงบานด้วยแล้วก็เป็นฉากแรกที่เห็นดอกไม้ใช่ไหมคะพี่ก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคือซิมโบลิกอะไรแต่โอเคไม่เป็นไรยังไม่ทันคิดก็ตกรูไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคือถ้าเป็นภาษาคริสต์พี่เป็นคนพูดนะคะเขาบอกว่าพระเจ้าตรีสอนว่าแม้กระทั่งครั้งเดียวที่คุณคิดที่จะไม่ทำดีแล้วจะทิ้งผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณก็ไม่มีโอกาสทำไม่ดีอ่ะท่านให้โอกาสให้คุณทำดีโดยการให้คุณเจ็บตัวเสร็จแล้วก็พี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันเหมือนชีวิตเราบอกว่าเวลาทำดีคนไม่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดแต่ผิดหนเดียวเนี่ยชัดเจียวแบบนี้แล้วก็เลยคิดถึงคำสอนของท่านพุทธทาสขึ้นมาบอกว่าถ้าจำผิดขอโทษนะคะ อย่าเห็นเป็นความดีเล็กๆน้อยๆจึงไม่ทำอย่าเห็นเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆจึงทำแต่ก็สอนตัวเองอีกเฮ้ยโหดไปเปล่าวะคือมันคนเรามันไม่ได้ตามทฤษฎีขนาดนั้นแต่เมื่อกลับมาขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะมาเห็นผู้หญิงคนนั้นรอดก็รู้สึกว่าแล้วผู้ชายบอกว่าผมขอโทษพี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเขาจะต้องอยู่กับความผิดทั้งชีวิตเลยก็สอนตัวเองอีกว่าอภัยตัวเองเหอะพี่ก็มีอะไรในใจของพี่เนาะอภัยตัวเองเหอะเราทำดีมาแล้วเราอุทิศตัวแล้วแค่จังหวะเดียวที่เราพลาดอย่า
อยากกระหน่ำตัวเองอะค่ะพี่ก็เลยคิดถึงฉากดอกไม้แดงกับฉากที่กลับขึ้นมาแล้วพระเจ้าตรัสสอนขอบคุณค่ะแล้วพอบอกตัวเองว่าอภัยตัวเองเถอะตอนนี้เบาขึ้นไหมคะไม่อ่ะก็อย่างที่อ้อมบอกว่ายังไม่เบาใช่ไหมคะใช่มันวางไม่ได้ขนาดพี่มาเข้าร่วมคลินิกคุณหมอละอ่อนนะคะคุณหมอบอกว่าสรุปแล้วที่เราค้นพบตัวเองว่าให้ดูสามัญลักษณะเราก็เถียงก็รู้แล้วอ่ะก็ขอฉันเศร้าไม่ได้เหรอจะอะไรกับฉันนักหนาอะไรเงี้ยค่ะก็แอบเถียงพระธรรมคือขอเวลาได้ไหมเวลาที่ไม่ใช่เราลืมปัญหาแต่เราเกิดปัญญาไปพร้อมๆกันคือไม่อยากให้ลืมปัญหาเพราะเวลาผ่านไปแต่อยากลืมเพราะว่าเราพบอะไรอะค่ะคนพบค่ะเอาว่าไอ้เรื่องลืมจำจำอ้อมก็เพิ่งคิดอยู่ เราคงอันนี้แชร์เนาะไม่เราไม่มีอำนาจสั่งความลืมอะเราสั่งมันไม่ได้อนัตตาเนาะมันเราสั่งความลืมไม่ได้เผลอๆเราก็สั่งความจำไม่ได้ด้วยเพราะตอนเด็กๆอะอยากจำหนังสือให้ได้ทั้งเล่มเลยจะได้สอบแล้วแม่งได้ร้อยเต็มเราก็จำไม่ได้ลืมสิ่งที่คนทำไม่ดีกับเราก็สั่งลืมไม่ได้แต่หลายทีที่ไม่ได้เอาอะไรกับจะสั่งมันอะมันอัตโนมัตินะแล้วถามว่าอ้อมเป็นอยู่ไหมอ้อมก็เป็นนะคะยังจมจ่อมอยู่กับลืมบางเหตุการณ์ไม่ได้แล้วก็ซัฟเฟอร์ด้วยว่าทำไมไม่ลืมสักทีวะต้องอยู่กับธรรมะบ่อยๆแล้วทฤษฎีเนี่ยรู้จ้ะทฤษฎีเนี่ยรู้จ้ะเก่งๆมึงอ่านปริยัติจนทับหัวตายแล้วอ้าวตรงๆแต่ที่สุดอ่ะมันก็แค่นั้นน่ะมัวแต่อยากแล้วนั่งดูความอยากของตัวเองมันก็อยากอยู่นั่นน่ะอยากลืมอยากดีอยากอยากลืมอยากอภัยมันก็มีแต่อยากแล้วพูดได้ทำได้ไหมไม่ได้ก็ยอมรับไงแล้วเอามานะพอเรายอมรับมันไปเรื่อยๆไม่ได้คิดถึงมันมากๆอ่ะอยู่ๆมันก็หายเองนะอยู่ๆมันก็หายอันนี้เวลาแต่ไม่ใช่บอกว่ายืนนิ่งๆแล้วเป็นต้นไม้แล้วมันจะหายนะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างของมันก่อนเอาว่าอภัยเป็นเรื่องยากนะคะเหมือนปล่อยวางเลยคำสวยทุกอันอะอภัยอภัยเธอเห็นหน้ามันปุ๊บนี่ด่าก่อนเลยอะด่าในใจนะเพราะด่าออกนอกเสียบุคลิกด่าในใจหรือยังไม่ด่ามันก็ได้แต่พอเห็นหน้ามันปุ๊บตัวเกร็งอ่ะหรือพอนึกถึงเหตุการณ์ที่ไม่ชอบใจอ่ะตัวเกร็งเลยบ่าหนักไหลหนักกันใหญ่เลยมันเป็นอย่างนั้นเสมอเวลาที่เราปล่อยวางอะไรไม่ได้อภัยไม่ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะที่อ้อมถามว่าทำได้ไหมหรือดีขึ้นไหมก็แค่อยากจะถามว่าเมื่อได้เห็นตัวเองแล้วสบายใจขึ้นบ้างหรือเปล่าอีเว้นนิดเดียวก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะนิดเดียวก็ให้กำลังใจตัวเองเถอะว่านั่นคือความเปลี่ยนแปลงดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและหรือถ้ามันยังไม่เปลี่ยนก็อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้มากขึ้นและถ้ามันจะมากขึ้นก็ได้รู้ปริมาณของมันดีกว่าปล่อยให้มันเลยเถิดจนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาที่เราเข้าใจตัวเรามันจะดีจะชั่วแล้วเรารู้และพยายามที่จะแก้ไขและพัฒนาอ้อมชื่นชมเสมอนะดีกว่าที่เราหลงตัวเองแล้วคิดว่าโหดีแล้วแล้วก็อยู่มันไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่รู้นะคะอ้อมว่าอันเนี้ยสำหรับอ้อมนะอ้อมเป็นกำลังใจให้มันไม่ง่ายหรอกค่ะพูดอ่ะมันง่ายอ่านหนังสืออ่ะแค่อ่านกอกาขอขาออกอ่ะมันคำว่าอภัยใครๆก็สะกดได้แต่เวลาทำจริงๆมันก็ต้องแค่เข้าใจกับมันจริงๆแล้วมันจะเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็เมื่อนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็คงถึงโอกาสและจังหวะนะคะยินดีค่ะมีใครอยากจะแชร์ในส่วนไหนไหมคะอ่ะเชิญข้างหลังค่ะเสริมนิดเดียวนะคะเรื่องดอกไม้จริงๆมันกำลังบอกว่าพื้นที่นั้นเริ่มอบอุ่นแล้วหรือจริงๆพื้นที่นั้นน่ะมีคนตายอยู่ข้างล่างรู้ป่ะอ้อมคิดอันนั้นเ นี่ยแหละตรงอ้อมคิดอะไรรู้ป่ะเฮียแม่งมีปุ๋ยชัวร์ เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่มีคนตายคนจะก่อหินและหินตรงนั้นน่ะไม้นั้นมาจากศพหรือเปล่าอ้อคิดอย่างนั้นจริงๆขอโทษขอโทษอาจจะทำให้หายโรแมนติกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะเข้าพื้นที่ที่อบอุ่นแล้วเหมือนผู้ชายจะเสียใจว่าคือเขาน่าจะรู้แลนด์สเคปอะค่ะเขาจะน่าจะรู้ว่าพอมันเริ่มมีดอกไม้อะแปลว่าอีกนิดเดียวเขาจะถึงพื้นที่ที่น่าจะรอดกันแล้วน่าจะมีคนน่าจะมีหมู่บ้านแล้วคิดไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
ชิญค่ะครับผมก็ดูแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีหลายฉากหลายตอนนะฮะที่อยู่ในเด็ดๆฉากแรกก็คือตอนที่เขาจับปลาขึ้นมาเนี่ยผมอยากคิดว่าอยากถอดความคิดว่าเขาคิดอะไรเมื่ออยู่ในมือแล้วปลามันดิ้นเขาคงคิดว่าเธอมาเป็นอาหารให้ฉันเถอะนะยอมให้ฉันเถอะนะหรือว่าทีแรกเราก็นึกว่าเขาดีใจว่าได้จับปลาได้แล้วปลามันก็ดิ้นปรากฏว่าพอเปิดกล่องมาอ้าวปลานอนหลายตัวแสดงว่าเขาก็ตุนไว้นะครับฉากแรกพอฉากที่สองเนี่ยผมมองถึงตอนที่เขาเครื่องบินตกพอเครื่องบินตกเนี่ยเขาไปช่วยเนี่ยสมองเหมือนกับมนุษย์เนี่ยได้คิดถึงความอยู่รอดแล้วเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะเป็นจุดอันตรายในความคิดผมว่าเขาเป็นจุดอันตรายเพราะว่าเครื่องบินมาเนี่ยจะช่วยเขาเหมือนกันแต่ก็เครื่องบินก็ต้องตกเฮลิคอปเตอร์ก็ตกแสดงว่าต้องไปจากจุดตรงนี้และตัวผู้หญิงซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยเป็นคนไทยซึ่งผมก็เถียงบอกเนี่ยธงชาติไทยผมเห็นธงชาติธงชาติไทยที่เครื่องบินฮะอ๋อเหรอผมเห็นฮะผมเห็นอยู่ว่ามันกรอบอยู่ในตรงเครื่องบินด้วยสายตาอันแหลมคมที่มองเห็นโอ้โหนี่กำลังชื่นชมอ้อมที่ไม่เห็นแน่เลยดีนะไม่เอาตัวกูไปแอนบกลับว้าสบายจังทีนี้พอฉากที่เขาคิดแล้วว่าต้องไปจากที่ตรงบริเวณที่สูงอันนี้คือโดยปัญญาของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นนะฮะอีกฉากหนึ่งซึ่งผมเห็นถึงว่าความที่ตื่นเต้นที่สุดในเรื่องก็คือฉากที่ไปอยู่บ้านหมีนะฮะทุกคนผมคิดว่าต้องตกใจแน่เจอหมีก็มาบอกว่าคุณออกมานี่บ้านฉันนะฮะเขาก็ความที่จะเอาตัวรอดก็ต้องไล่หมีไปนะฮะเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็ต้องหาความอยู่รอดนะครับส่วนตัวนางเอกที่เป็นคนไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นบ่วงนะที่เราจะต้องพาไปแล้วก็เป็นความหวังตัวหนึ่งเป็นความหวังอย่างหนึ่งที่ในชีวิตคนเราเนี่ยทำเพื่อเขานะแล้วก็ตัวเองที่จะเพื่อรอดออกไปต้องไปที่สูงให้ได้นะถึงจะมีคนมาช่วยได้นะครับสุดท้ายก็มาฉากที่บอกว่าทำไมถึงพาผู้หญิงขึ้นไปอันนี้ผมตอบในความรู้สึกของความเป็นผู้ชายว่าพาไปดูนี่ที่คิดอยู่ว่าเรื่องจริงมีคนมาช่วยเราแล้วนะฮะมีคนมาช่วยเราแล้วมีความหวังแล้วนะครับพอเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยผมยังบอกเลยบอกเดี๋ยวก็วนมาเดี๋ยวก็วนมาเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากเลยนะเฉียบเดี๋ยวก็วนมาสุดท้ายก็พอวนมาผมบอกเดี๋ยวก็จบจริงๆก็โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณอาแหลมคมจริงๆจริงในขณะที่อ้อมอ่ะคิดต่างกันมากเลยนะตอนที่อ้อมรู้ว่าเขานั่งสะกดว่าบัตรประชาชนอ่ะอ้อมคิดผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยที่ไปเช่าเครื่องที่ไอซ์แลนด์แล้วไปเที่ยวเหรอวะประเทศไทยไปเที่ยวเขาบ่อยจนเขาเอามาเป็นตัวละครหรือไงนี่คิดไปทางในเชิงท่องเที่ยวเลยอ่ะว่าอ๋อคนไทยเที่ยวบ่อยเว้ยอะไรเงี้ยหรือเขาต้องการตัวหนังสือที่แปลกแต่แมสเราช่างคิดไม่เหมือนกันเห็นไหมดูหนังเรื่องเดียวกันอ่ะคิดคนละเรื่องเลยอ่ะแล้วตาเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เท่ากันด้วยนะคุณอาเห็นธงชาติมีใครเห็นธงชาติไทยไหมคะยกมือสิคะจำนวนน้อยมากเลยดีใจกับคุณที่เป็นคนจำนวนน้อยสายตาแหลมคมทางเราเป็นแมสไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยคือมันก็มีแง่ให้คิดจริงๆนะเนี่ยว่าเราอยากเราเห็นอะไรจากอะไรแล้วมองแบบผู้เฝ้าสังเกตอ่ะแล้วปอบคนอื่นได้ในขณะเดียวกันว่าเดี๋ยวจะจบเดี๋ยวจะได้ยังไงแต่คุณอามีวิธีคิดเหมือนคนที่เป็นผู้นำอ่ะเหมือนเป็นผู้นำครอบครัวเหมือนการที่ตีความว่าการลากเอาผู้หญิงขึ้นไปเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่ฉันทำมาทั้งหมดเนี่ยความหวังของเรามันสำเร็จใช่ไหมมันสำเร็จนะอะไรเงี้ยวิธีคิดคุณอาเหมือนเป็นผู้นำครอบครัวมีการปลอบประโลมคุณอาข้างๆอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จบแล้วนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็รอดแล้วแหละเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จบแล้วเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์ก็มาอะไรเงี้ยชอบเอ็นดูแต่มันก็จริงว่าถ้าพูดแนวนี้โอกาสที่จะคิดอย่างคุณอามันมีได้เพราะเขาพูดกับผู้หญิงนี้ตั้งแต่ต้นเนาะเขาให้ความหวังมาตลอดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีคนติดต่อมาเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือถ้าแล้วเขาก็พูดเองว่าถึงถ้ามันไม่ใช่พรุ่งนี้มันก็จะมีสักวันใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็มีอ่ะแล้วพอมันมีจริงๆเขาอาจจะอยากให้คนนั้นมีกำลังใจก็ได้ว่าที่สู้มาทั้งหมดอ่ะมันมาแล้วจริงๆนะบางครั้งความหวังมันก็ต้องต่อความหวังป่ะ
นะคะอ่ะนี่ก็คือมุมมองอีกมุมหนึ่งมีใครตรงนั้นเมื่อกี้มีน้องอยากแชร์ใช่ไหมคะโจ้ครับน้องตรงนี้ค่ะฝั่งข้างๆเสาอ่ะนี่ค่ะเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกแปลกมากยังไงคะคือเราดูหลังทุกเรื่องเราจะมีบทที่มันจะพาเราไปในจุดบางจุดที่หนังเขาอยากให้เรารู้สึกหรืออย่างถ้าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เราก็จะรู้แหละว่าเออตัวเอกมันต้องไปช่วยนะแต่หนังเรื่องนี้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเราโดนด่าทั้งเรื่องเลยอ่ะเราโดนด่าใช่เหมือนเราโดนด่าทั้งเรื่องเลยคือตั้งแต่แรกอ้อมขอสัก3เรื่องที่โดนด่าได้ไหมคะคือเรื่องแรกคือเรื่องวินัยค่ะเขามีนาฬิกาปลุกปุ๊บแล้วเขาต้องไปทำ1 2 3 4ตัวเองตื่นมาตอนเช้าเลื่อนปลุกก่อนเลยทำไมนะตื่นมาตอนเช้าแบบช้าปุ๊บนาฬิกาปลุกขออีก5นาทีแล้วหนูก็เลื่อนปลุกไปแล้วบอมาอีกหลายๆเรื่องที่ดูบางครั้งเราจะชอบมองว่า not my business อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของฉันคือเราโตมาในด้วยไม่ใช่รูปแบบที่ต้องการความรักเราได้รับความรักมากเกินไปจนเรามองไม่ออกว่าสิ่งที่คนนี้ให้เรามามันคือความปรารถนาดีที่เราควรจะเทคแคร์เอาไว้ไม่เลยคือเบสออนตัวเองแล้วก็ช่างเธอสิไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าเธอจะรู้สึกแบบนั้นคือเรียกว่าตัวเองเป็นเซลฟ์เซนเตอร์ว่างั้นใช่แล้วก็มันมีเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็เซลฟ์เซนเตอร์ใช่แล้วก็เรื่องของคือเรามองผู้ชายคนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะฝากชีวิตกับใครไว้สักคนหนึ่งอะเราต้องดูในตอนที่เขาลำบากมากที่สุดเพราะว่าในวันที่เขาเลือกที่จะไปก็ได้แต่เขายังเลือกที่จะโฮลเราเอาไว้ก็คือมันมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่เป็นพาร์ทเนอร์แบบนี้คนที่เป็นบัดดี้แบบนี้มันก็บางทีเราอาจจะเจอเราก็ได้นะแต่เราไม่เคยมองว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่โอเคแล้วแล้วเราก็เลือกที่จะปล่อยให้เขาไปด้วยความรู้สึกที่เราอาจจะไม่เทคแคร์ความรู้สึกเขาทะเลาะกันขึ้นมาก็เรื่องของเธอสิฉันไม่ง้อทำไมฉันต้องง้อในเมื่อมันมีคนที่2 3 4 5พร้อมจะให้ความรักเราอยู่อะค่ะแล้วในขณะที่เรามองว่าถ้าเรามีพาร์ทเนอร์แบบนี้ในชีวิตมันเหมือนเราโดนด่าใช่มั้ยเราเซลฟ์เซนเตอร์เราอาจจะไม่ได้รักษาเขาแล้วเราไม่อยากจะกลายเป็นคนแบบนี้หรอซะเองใช่อันนี้มันคือในมุมมองของหนังมันถ่ายทอดออกมา2มุมก็คือระหว่างคนให้กับคนรับ uh-huh. ในมุมมองชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องเราจะเป็นถนัดที่จะรับ uh-huh. มากกว่าให้ uh-huh. พ่อแม่ก็จะให้ทุกอย่างความรักเพื่อนก็คือเขาพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเราอะ uh-huh. จนบางทีเราลืมไปเลยว่านอกจากที่เราจะรับเขามามากมายแล้วเราให้อะไรเข้าไปไหมนอกจากบางทีที่แบบคำพูดที่เอาแต่ใจนิสัยที่หนูต้องได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันต้องได้แล้วเราถนัดแต่เทคอะเทคแล้วเราเหมือนที่พี่อ้อมบอกว่าเราไม่รู้ตัวหรอกว่านิสัยแย่ๆของเราอะมันจะครั้งที่1 2 3 4 5แล้วจนติดไหมเราไม่รู้ตัวเพราะตอนที่เราทำเราไม่รู้ตัวว่าเนี่ยเราเป็นแบบนี้แล้วพอมานั่งมองเขาก็บอกเออถ้าเป็นตัวเบียดอ่อนตัวเองตั้งแต่แรกนะเอาวะก็คงจะทิ้งตั้งแต่แรกนั่นแหละเพราะแค่แบกน้ำหนักตัวเองก็ไม่ไหวแล้วโถแม่คุณลองทำ IF ก็ได้นะใช่เราก็โอ้ให้มาแบกพี่เขาอีกไม่ไหวอะพี่เราต้องเข้าใจกันแต่พอมานั่งมองไปแล้วก็เออถ้าเราไปคนเดียวอะหนูอาจจะไม่พ้นเดสติเนชันแรกด้วยซ้ำถ้าเราเป็นผู้ชายคนนั้นนะหนูถ้าหนูมองตัวเองก็คือมันไม่มีพลังใจที่จะไปในจุดต่อไปเพราะเราไปคนเดียวเราไปได้ไกลเราไปได้ไวก็จริงอะ uh-huh. แต่มันไม่มีกำลังใจที่จะไปต่อไปเพื่ออะไรหรอไปเพื่อมี permanent base อยู่แล้วยังไงในเมื่อตอนนี้ฉันก็อยู่ในฐานที่มั่นของฉันไม่ไปฉันก็รอด uh-huh. แล้วฉันจะไปทำไม okay. แล้วพอมีความรู้สึกความผูกพันระหว่าง2คนขึ้นมาหนูเลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีใครสักคนนึงอะเราจะไม่ไปไหนได้ไกลหรือไม่จะไม่ออกไปทำอะไรเพื่อคนอื่นไม่ทำเลยเพราะเราไม่รู้จะทำไปทำไมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านปะใช่มันทำไปทำไมทำแล้วได้อะไร1 2 3 4รอดหรือเปล่าโอกาสที่จะรอดกับโอกาสที่อยู่ที่นี่โอกาสรอดอยู่ที่นี่เยอะกว่าไหมแต่เราเลือกพอเลือกไปแล้วถ้าเขาทิ้งหนูเชื่อว่าเขาจะไม่มีพลังใจพอที่จะไปถึงจุดหมาย
ปได้ไกลไปได้ไวก็จริงแต่ว่าจุดหมายที่เขาเจอมันหนูว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเปลือกกว่านี้เนาะอ้อมขออนุญาตถามได้ไหมคะหนูอายุเท่าไหร่29ค่ะ29วันนี้29บางทีมันก็คิดอะไรไม่ได้อย่างนี้นะเขาคิดได้ดีนะไม่มันหนูว่าเป็นคนที่ถ้าคนที่รู้จักกันจริงๆจะรู้เลยว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งที่ตั้งแบบที่หนึ่งคือต้องเป็นของฉันแล้วมันทำให้บางครั้งมันต้องไปกระทบกับใครหลายๆอย่างด้วยความที่รู้สึกว่าฉันต้องเป็นนัมเบอร์วันวันที่ได้ที่หนึ่งจริงๆอย่างที่ต้องการรู้สึกเบาหรือหนักรู้สึกเฉยๆเพราะมันรู้สึกว่าก็มันเป็นของเรามันเป็นของเรามันคือสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนถ้าเรียนก็ต้องเรียนได้เกียรตินิยมถ้าเกียรตินิยมฉันก็ต้องเป็นที่หนึ่งของเกียรตินิยมแล้วชีวิตจริงเรียนได้เกียรตินิยมใช่อันดับหนึ่งใช่แล้วตอนที่ลุ้นว่ามันจะหนึ่งหรือไม่หนึ่งเครียดไหมคะมันไม่เครียดนะเพราะเรารู้สึกว่าเราทำได้มั่นใจมั่นใจว่าเราทำได้แล้วเราในเกียรตินิยมทั้งหมดฉันก็ต้องเป็นที่หนึ่งเหรียญทองด้วยใช่ถ้าคนได้อยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอ่ะจะรู้เลยว่าเป็นคนสุดโต่งมากทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทำถ้าเทก็คือเทเลยคือเราไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมีหวังแล้วผิดหวังเหมือนในหนังเรื่องนี้เขามีความหวังแล้วเขาก็ผิดหวังเขามีความหวังแล้วก็ผิดหวังหนูก็เลยเหมือนตัวเองโดนด่าว่าถ้าเป็นเราอะเรามีความหวังมากเลยนะกับการที่มีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วแบบดับฝันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็คือหนูรู้สึกว่าเขามีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่คือการเขียนที่บอกว่ามีคนรอดชีวิตอยู่นะ อยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่คือเขายังหวังที่จะมีชีวิตแต่พอเขาไปเจอความหวังของคนอื่นที่มันดับไประหว่างทางอะมันก็เฟลอีกแล้วพอมันมาเจอทุกครั้งที่มันมีความหวังแล้วมันก็ต้องผิดหวังมีหวังแล้วก็ผิดหวังอะแล้วก็หันมาถามตัวเองว่าเราภูมิคุ้มกันตัวเองอะพอไหมที่จะรับกับความผิดหวังเบอร์เนี้ยเคยไหมล่ะไม่ชัวร์ค่ะเคยไหมที่คิดว่าผิดที่สุดที่เจ็บที่สุดคืออะไรเจ็บที่สุดอกหักมาอกหักแล้วเน่าอยู่กี่วันเน่าอยู่ทำไมถามเยอะจังอ่ะแลกเปลี่ยนไม่ต้องบอกชื่อไม่อยากรู้ว่าเป็นใครมันเราถามถึงตัวเองว่าเน่าอยู่กี่วันสักเดี๋ยวนะไม่ถึงกับเน่าแต่ข้างนอกนะรูปภายนอกภาพนอกเอาภาพนอกเอาภาพนอกไม่มีใครรู้เลยกายหยาบอะคนเห็นว่าเป็นยังไงกายหยาบคือเฉยๆอยากไปก็ไปสิอากายละเอียดสิกายละเอียดคือน้ำตาไหลพากอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าง้อตอนนี้จะเสียไม่ได้ง้อไม่ได้แต่ถ้าไม่ง้อตอนนี้ก็คือไปแล้วพอมันมานั่งพิจารณาตัวเองย้อนกลับไปนะคือเซลมากไม่ทำคือไม่ทำกับข้าวไม่ทำอะไรเลยแล้วพอวันหนึ่งนะเขาไปเจอคนที่1ทำกับข้าว2ดูแลเขาได้ดีกว่า3คือเข้าใจเขาแล้วก็ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็ต้องยอมรับตัวเองว่าการที่เราจะเสียใครไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาแย่งออกไปจากเรานะเราเป็นคนผลักเขาออกไปด้วยตัวเองด้วยตัวเองเลยเพราะว่าที่ถามไม่ใช่แล้วหรอกค่ะแค่อยากรู้ว่าในวันที่รับมือกับความผิดหวังอ่ะคนที่ไม่ได้เตรียมตัวแล้วคิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งอ่ะใช่มันแย่แค่ไหนแล้วชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องความรักและความรักที่ผิดหวังมันก็ไม่ได้มีแปลว่าครั้งเดียวต่อให้เรารู้จุดที่เราต้องแก้ไขก็ไม่ได้แปลว่าแก้เสร็จแล้วจะทำตามคู่มือนี้แล้วเจอคนใหม่แล้วคู่มือนี้จะสำเร็จด้วยนะต่อให้เราดีครบทุกด้านแต่ถ้ามันไม่พอดีกับอีกคนนึงมันก็เกิดเหตุนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนแน่นอนที่สุดแต่อ้อมชื่นชมที่กล้าพูดกล้ายอมรับมันเพิ่งเป็นค่ะเพิ่งเป็นหลังๆนี้เองเพราะว่ามันมีไม่ถึงกล้ายอมรับไปเหรอคะมันมีภาพสะท้อนหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่น่ารักแล้วนะคือใช่ที่อาจจะเพื่อนรักเราเขายอมเราพ่อแม่รักเราเขายอมเราลุงป้าน้าอาทุกคนเขารักเราเขายอมเราแต่การที่เขายอมเรามันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเป็นมันดีคือเราเอาแต่ใจเราดิ้นปุ๊บแล้วเราได้ในสิ่งที่เราต้องการครั้งที่สองเราอยากได้อีกเราดิ้นอีกโดยที่เราไม่มองว่า
คนที่เขาให้เรามาเขาต้องเสียอะไรไปเพื่อนอาจจะต้องเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันเป็นความโชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่เขาจะบอกว่าตอนนี้ที่หนูทำอยู่มันไม่น่ารักนะก็เลยค่อยปรับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะสำหรับอ้อมอ้อมว่าพี่เจี๊ยบหลายๆคนชื่นชมถ้าใครชื่นชมก็ตบมือให้น้องนะคือในวันที่เราอายุเท่านี้แล้วเราเห็นตัวเองว่าเราเคยไม่น่ารักเราอาจจะกำลังไม่น่ารักอยู่แต่เรากำลังจะไปสู่ของการนำไปสู่จุดของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาแก้ไขอ้อมว่าคนแบบนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะว่าถ้าหนูเคยอยู่ที่หนึ่งมาก่อนและหนูมั่นใจกับความเป็นที่หนึ่งอ้อมรู้จักคนหลายคนที่เพราะเป็นที่หนึ่งเนี่ยล่ะค่ะยังไม่เตรียมตัวตกเลยด้วยซ้ำเพราะเขาเชื่อว่าโลกนี้อยู่ภายในสิ่งที่เขาควบคุมได้คนที่อ้อมเห็นหลายคนเก่งมากเลยนะคะเก่งชนิดเกียรตินิยมแบบหนูเลยค่ะไม่พร้อมตกและมั่นใจว่าจะไม่ตกแต่กฎธรรมชาติมันก็คือกฎธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่สาปแช่งใครให้เขาตกเราได้แต่ให้กำลังใจว่าถ้าวันที่เขาตกขอให้เขาขึ้นให้ได้และอย่าถึงตายเพราะเรารู้ว่าวันที่เราตกอะเราเจ็บไหมก็ต้องเมตตาเขาแล้วก็เมตตาตัวเองเรียนรู้ที่จะตกบ้างก็ดีนะคะจริงๆเป็นที่สองที่สามอะไม่แย่หรอกคนเรามีที่ตั้งเยอะขืนอยู่แต่ที่หนึ่งด้วยกันเบียดกันลำบากเป็นแมสบ้างก็ได้หนึ่งมันน้อยไปหน่อยบางทีก็เหงาเหงาเนาะพี่เจ็บเนาะทำเด็กเรียนโลโลอย่างเรานี่มาสนุกสนุกตกคนเดียวทั้งระดับก็ทำมาแล้วโดดเด่นจะตายไม่ต้องคิดเยอะนะคะก็ว่าชีวิตอ่ะมันมีเสน่ห์ตรงนี้แหละแล้วมันมีเสน่ห์เวลาที่เราเห็นว่าเราไม่น่ารักหนูจะเปลี่ยนได้อ้อมเชื่อแล้วถ้าหนูรู้สึกว่าหนูโดนด่าโดยหนังพี่ว่าดีกว่าหนูโดนด่าโดยคนอื่นนะถ้าหนูโดนด่าโดยคนอื่นหนูอาจจะเศร้าก็ได้ว่าเขาไม่รักหนูแต่หนูสอนตัวเองได้ด้วยการสังเกตหนังเรื่องนึงอะนี่แหละค่ะดูหนังหาแกนทำมันไม่มีอะไรมากไปกว่าสะท้อนกลับมาที่เราเราจะด่าตัวเราหรือเราจะให้กำลังใจตัวเราแต่สุดท้ายมันกลับมาที่เราอะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นน่ะมันมีตรงไหนไม่ดีอ่ะพี่เจ๊ว่าเป็นยังไงพอฟังแล้ว29ตอนเรา29เลยอย่างกระปกกระเปรี้ยถือว่ารู้ตัวเร็วนะถือว่ารู้ตัวเร็วกว่าจะรู้ว่าเราไม่น่ารักนี่โอ้ยก่อนหน้านี้ไม่กี่ปี ยังแปลกใจเลยมีชีวิตยืนยาวมาได้ขนาดนี้ไม่โดนกระทืบตายซะก่อน นี่ก็รู้สึกว่าน้อง29เองรู้ตัวเร็วมากเป็นวัยที่จริงๆถ้าคิดได้ขนาดเนี้ยค่ะถือว่าเผลอหลุดแบบน้อยละเริ่มตั้งสติได้แล้วดีกว่าเยอะมากค่ะมากับเพื่อนใช่ไหมคะอ้อมขออนุญาตถามเพื่อนนิดนึงได้ไหมพอได้ยินว่าเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพี่แป๊บนะคะพอได้ยินว่าเพื่อนคิดแบบนี้เราในฐานะที่เป็นเพื่อนเขาเรารู้สึกยังไงคะคือเราเห็นกันมาค่อนข้างเยอะค่ะเราเห็นกันมาเยอะเราเรียนปโทด้วยกันเนาะตอนเราคลาสเรียนเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเบื้องต้นคือแบบเขาบอกว่าคนที่มีอะไรเหมือนกันมันจะคบกันได้หรือแบบเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนรอบๆตัวค่ะคือเราก็เป็นคนบ้าแบบเบอร์หนึ่งเหมือนกันค่ะนี่ก็เกียรตินิยมเหมือนกันก็เลยเข้าใจเสร็จแล้วทีนี้น้องอาจจะลำบากในการคุยกับพี่นะเพราะพี่เกรดเฉลี่ยเนี่ยอย่าให้เรียกออกมาเลยเว้ยน้องต้องใช้สติปัญญาในการเรียบเรียงเรื่องยากให้ง่ายเลยอ่ะน้องเอาไมค์จ่อปากบอกว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย5คนเริ่มรู้สึกตังหิดละเราก็ค่าเฉลี่ยประมาณ50คนเว้ยเราชนะอ่ะเอาไมค์จ่อเลยเนาะเราจะมีจุดนึงที่เราคลิกกันค่ะทีนี้คือแบบเราก็เจอวิกฤตในชีวิตเหมือนกันเราก็เลยอย่างของเขาว่าเราจะรู้เลยว่าเขาแบบเอาแต่ใจเราก็จะแบบตอนที่เขาพูดเราจะพูดไปพูดให้จบเราก็จะแบบตรงนี้แบบไม่น่ารักเราก็จะบอกเขาแบบถ้าอยากให้แบบมองแบบผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะเนี่ยค่ะเราก็จะบอกไปว่าต้องพูดอย่างนี้นะแบบถ้าอย่างเงี้ยมันเด็กไปอ่ะคือเราเจอวิกฤตคนละเรื่องแล้วเราก็เห็น
เห็นตัวเองเหมือนกันค่ะตอนที่เราแบบตุบลงมาแล้วแบบเออชีวิตมันก็แค่นี้เดี๋ยวมันก็เริ่มต้นใหม่ได้เงี้ยค่ะแสดงว่าวันที่มันตุบเนี่ยความรู้ไม่ได้ช่วยใช่ไหมใช่ค่ะเกียรตินิยมไม่ช่วยเนาะที่เขาบอกแบบอะไรนะคะแบบเวลาโมโหหรือเวลาโกรธจะแบบการศึกษาเท่าไหนอะไรเท่าไหนมันก็แบบค่อยคนเหมือนเกียรตินิยมดับหนึ่งไม่ช่วยใช่ไหมไม่ช่วยเผลอๆทำให้ซวยกว่าเดิมไหมเมื่อก่อนเข้ามาดูหนังแบบเจอข้อความอันหนึ่งเขาบอกว่าคนจะสมาร์ทกับคนที่กู๊ดเกรดต่างกันยังไงแปลเป็นไทยให้เคลียร์คือคนฉลาดทางความคิดกับคนที่เรียนแล้วได้เกรดดีมันต่างกันเช่นคนที่จะฉลาดในการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องได้เกรดดีๆก็ได้คนที่จะได้เกรดดีแค่คุณตั้งใจเรียนทำแบบฝึกหัดเข้าเลคเชอร์คุณก็ทำเกรดได้ไหมคะแต่การที่จะแบบเอาตัวเองออกมาจากจุดวิกฤตของชีวิตหรือสอนให้คนอื่นหรือแนะนำให้คนอื่นแบบพูฟตัวเองได้อะมันคือการที่เรามีความฉลาดในการใช้ชีวิตหนูมองนะคะก็เชื่อว่าเมื่อก่อนน่าจะเอ็นเอียงไปทางกู๊ดเกรดใช่ไหมคือเราทำทุกวินาทีที่เราได้ทำให้ดีที่สุดคือตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แบบทำงานก็แบบเราทำทุกนาทีให้มันดีที่สุดผลออกมาจะยังไงอันนี้ไม่สำคัญละจริงค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์เล็กๆให้เราได้ยินเหมือนกันว่าที่สุดแล้วอ่ะเห็นไหมอย่างที่เราคุยกันอ่ะเวลาถึงเวลาเอาตัวรอดไม่ได้มีใครบอกว่ามีเอาเราจะเอาปัญญาที่ไหนรอดเรารักจะพูดคำนี้เราไม่ได้จะเอาความรู้ที่ไหนรอดเพราะเราไม่ได้คำนวณสมการตลอดเวลาเว้ยที่ต้องใช้ความรู้เราต้องใช้สติปัญญาที่จะออกมาจากปัญหาให้ได้ใครอยู่กับปัญหาเป็นคนนั้นก็รอดสมาร์ทไม่สมาร์ทก็วัดกันตรงนั้นนั่นแหละนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ประคองกันไปนะอ้าวกัลยาณมิตรไม่ได้หาง่ายนะต่อให้เพื่อนเราน่ารักหรือไม่น่ารักเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่จงเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเอามาเป็นสิ่งที่ดีค่ะหนูมีเพื่อนดีหนูรักษาไว้นะคะอ่ะทีนี้ก็อยากจะแชร์ต่อมั้ยไม่มีแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณนะพี่เจ้าอ่ะทีนี้หลวงพี่ค่ะขอเจริญพรคุณเจี๊ยบคุณอ้อมวิทยากรญาติโยมถ้าถามว่ารู้สึกไงถ้าเต็ม10ก็ให้7ถึง8ค่อนข้างชอบนี่ถามว่าอึดอัดไหมก็อึดอัดช่วงแรกอันนี้โดยแนวโน้มหนังประเภทเอาตัวรอดเนี่ยถ้ามันเดาได้มันก็ไม่มันไม่สนุกอันนี้เราก็อาจจะเดาได้ประมาณหนึ่งแต่โดยรายละเอียดเนี่ยเชื่อว่ามันก็ถ้าคนไม่ถึงกับชอบบูรังผ่านเกินไปเนี่ยแล้วก็ดูอย่างมีสมาธิเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้จะชอบนะส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าโดยรูทีนของพระเอกเนี่ยโดยบังคับโดยพื้นที่เนี่ยถ้าเทียบกับความเป็นนักบวชก็ตามหรือคนที่ต้องทำงานประจำเนี่ยมันต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรนะแม้กระทั่งเรื่องการช่วยกันอื่นก็ตามถ้าส่วนตัวเนี่ยมองว่าพระเอกเนี่ยมีความหมดหวังในความหวังบ้างถ้าถามว่าเขามีความสุขไหมโดยสุขเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ทนได้ง่ายถ้าความทุกข์คือทนได้ยากเชื่อพระเอกก็น่าจะมีความสุขประมาณหนึ่งปลาเท้าก็พอหาได้ประมาณหนึ่งถึงจะทนกินแบบที่ต้องให้มีชีวิตรอด อากาศหนาวก็สู้ได้ประมาณหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยหนังที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่มีคำตอบทุกเรื่องส่วนตัวก็เหมือนกับโยมที่บอกว่ามันก็ค่อนข้างมาเหมือนกับมาตบหน้าเรามาท้าทายเราว่าเรามีเรื่องไม่ดีในนิสัยเราเรื่องอะไรบ้างหรืออย่างถ้าเป็นเราเนี่ย เราคงกิลตี้ว่าเขาจะมาช่วยแล้วหอตกไอ้คนขับตายแล้วหญิงรอดถ้าเราจะทิ้งเขาเนี่ยเราจะรู้สึกผิดไหมไอตัวรู้สึกผิดเนี่ยที่อยากช่วยเนี่ยมันเป็นคุณธรรมในช่วงแรกที่ทั้งเมตตากรุณาไปช่วยตัวนั้นแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันช่วยด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกกิลตี้หรือผิดเนี่ยมันจะเป็นคุณธรรมยกระดับขึ้นมาอีกจนรู้สึกว่าเราช่วยจนเราช่วยไม่ได้แล้วใช้คำว่าปล่อยวางมันก็ยากมันลิมิตแต่ละคนไม่เท่ากัน
แต่ตัวนั้นเนี่ยมันได้ใช้ความพร้อมเต็มที่แล้วในการเสียสละมันก็จะอุเบกขาได้ประมาณหนึ่งแต่อุเบกขาที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงว่าแต่ละชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าที่จะอยู่ยังไงแล้วตายไงมันตรงนั้นถ้าส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทิ้งช่วงไว้ประมาณหนึ่งแล้วกลับไปทบทวนชีวิตเนี่ยมันอาจจะได้คำตอบบางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างเช่นดอกไม้ก็ตามไฟแช็กก็ตามหมีที่เหมือนกับมาคุกคามก็ตามตอนแรกตมาไม่แน่ใจคิดว่าเป็นรูโพรงที่เขาไปขุดมาแล้วเขาไปอยู่แต่มีบางท่านบอกเป็นถ้ำหมีมาก่อนนะตรงนี้ก็มันก็เป็นกิมมิกหรือเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ท้าทายว่าเอ๊ะในชีวิตจริงเนี่ยถ้าต้องอยู่รอดต้องมีเป้าหมายในชีวิตมันมีความมันต้องขอบคุณอะไรบ้างต้องมีต้นทุนเจ็บปวดอะไรบ้างถ้าเป็นที่หนึ่งโดยที่ไม่เจ็บปวดไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วเราก็มีความสุขได้ก็โอเคนะที่หนึ่งที่มีปัญญามีคุณค่าในตัวเองก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นได้มากในขณะที่เราเป็นแมสเป็นที่โหลเนี่ยถ้าเรารู้สึกเราก็มีความสุขประมาณหนึ่งเราก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไต่ระดับแล้วก็มีความสุขด้วยเนี่ยช่วยคนอื่นบ้างตรงนั้นก็อยู่กันได้ในสังคมตรงนี้เรื่องนี้เนี่ยได้ยินว่าผู้กับเองก็อายุมากอายุประมาณ30เขาก็น่าจะมีคำถามในใจในการเอาคนไทยมาเล่นด้วยในการตั้งคำถามกับเป้าหมายชีวิตที่จะต้องผ่านตามดับไปด้วยอันนี้ส่วนตัวมองว่าเดี๋ยวคงได้กลับไปคิดบางเรื่องที่บอกว่าชีวิตเนี่ยอยู่เพื่ออะไรแล้ว1 2 3เนี่ยเป้าหมายยังไงแผนที่กับเป้าหมายในชีวิตจริงเราเนี่ยมันพร้อมที่จะเดินหน้ามากน้อยแค่ไหนขอบคุณขอบพระคุณที่ท่านร่วมให้ธรรมะมาในช่วงเมื่อกี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะท่านค่ะมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะคะพอมันเรื่องที่มันอยู่ในใจอ่ะใจคนอ่ะเป็นเพศไหนอยู่ในเครื่องแบบอะไรอ่ะมันก็เหมือนกันน่ะเนาะมันก็ใจทั้งนั้นอ่ะและที่สุดแล้วมันจะกระทบหรือมันจะออกมาจะทำให้เรางดงามขึ้นหรือมันก็แค่มาเขี่ยให้เราคุ้นๆมันก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนอยู่ดีเอามานะแล้วเอามาเชื่อว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ดูกันมันชวนให้คิดอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกบางทีอาจจะต้องใช้เวลาอีกแป๊บนึงเราอาจจะเห็นอะไรได้มากขึ้นก็ได้มันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้เราจะต้องคิดได้ทันทีนี่มันอาจจะใช้จังหวะโอกาสบางอย่างที่มันมีความพอดีและมันอาจจะออกมาเป็นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเสวนาหาแก่นธรรมมันจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยอาจจะเหลือเดือนเว้นเดือนแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ก็ติดตามได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรนำเสนอมาก็บอกได้ว่าอยากดูอะไรซึ่งพี่เจี๊ยบเนี่ยก็ให้เกียรติกับเรามาในทุกปีและแต่ละปีก็บางปีมีชาร์ตมาให้ด้วยในการดูหนังคือเลือกแต่ละเรื่องก็ไม่ค่อยปกติมากแต่มันก็ความปกติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกอะแล้วเราก็ดูแล้วเราก็สะท้อนอะไรได้ทั้งหมดนะคะอ้อมว่าถ้าเราไม่อคติและใจปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเสมอพี่เจฟอยากจะพูดอะไรไว้สักหน่อยไหมคะสำหรับเวลาตอนนี้มันก็5โมงแล้วกับการที่เราดูหนังด้วยกันวันนี้ก็สนุกดีค่ะเพราะทุกครั้งที่มาก็คือการได้นั่งคุยกับอ้อมหรือได้ฟังความรู้สึกของหลายๆคนที่หนังมันทำงานด้วยอ่ะเจ็บรู้สึกว่ามันในมุมของคนทำงานด้วยในมุมของคนเขียนบทด้วยในมุมของนักทำงานทางความคิดด้วยเนี่ยมันได้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกค่ะชอบเอาหนังประหลาดๆมาให้ดูเอาว่าดีนะจะว่ามันเหมาะกับอ้อมดีหนังคือจะว่าหนังธรรมดาจะเอาอ้อมไม่ค่อยอยู่พี่เห็นอ้อมเป็นคนยังไงเห็นอ้อมเป็นคนยังไงก่อนแล้วว่ามันทำให้เราได้อะไรนะอ้อมไม่รู้หรอกว่าจะได้มากหรือได้น้อยแต่เชื่อว่าเวลาที่เราได้เห็นใจตัวเองแม้แต่นิดเดียวสนุกมันดีเสมอค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมชมกันและอยู่ในระบบระเบียบกันได้อย่างดีมากเลยเหลือเกินขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะที่เลือกหนังแล้วก็ให้เกียรติเรามาตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ